Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the evolution of international Muay Thai. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ LWC Super Champ อยู่กับผมแมทธิวดีนครับทุกวันเสาร์17:30 น.นะครับผ่านช่อง8 The King of Fighting Sport นะครับผมถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีรามินทราแห่งนี้ครับโดยบริษัทเมตาพาร์คจำกัดนะฮะนอกจากช่อง8 The King of Fighting Sport นะฮะสามารถติดตามรายการของเราได้ครับผ่าน Facebook และ YouTube นะครับผมของมวยช่อง8และ LWC Super Champ นะครับและสำหรับผมนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะทราบข่าวกันนะฮะว่าวันเมื่อวานนี้นะฮะวงการมวยของเราได้สูญเสียบุคคลสำคัญไปท่านหนึ่งนะฮะนั่นคือกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์นะครับหรือว่าอาจารย์ป้อมนั่นเองฮะ อาจารย์ป้อมเป็นคนที่ขยันทำงานครับแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งที่ทุกคนในวงการมวยรักแล้วก็จะคิดถึงนะฮะสำหรับผมแมทธิวแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับรายการ LWC ซูเปอร์แชมป์และมวยช่อง8นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจอย่างซาบซึ้งกับครอบครัวของกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์หรือว่าอาจารย์ป้อมนั่นเองครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ป้อมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมเรามีรายการมวยนะฮะ7คู่คุณภาพเหมือนเดิมนะครับผมที่เราจะมาสู้กันและสนุกกันบนเวทีแห่งนี้นะครับและเรายังมีรางวัลพิเศษนะฮะจากทางแอนเตอร์ซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับสำหรับมวยที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยนะครับผมถ้าเกิดเป็นเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับผมรับได้เลย 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทเต็มจากแอนเตอร์ซินได้เลยนะฮะและยังมีอีกหลายศึกที่เราจะมาสนุกกันในค่ำคืนนี้ฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเข้าสู่ไฟท์คาร์ดของเราครับเริ่มจากศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน8 Women Tournament พิกัดน้ำหนัก117ปอนด์สาย A นะครับคู่หนึ่งครับนักชกจากประเทศอิตาลีนะครับมิเรียมชาบอทนะครับผมสาวเก๋าจอมฝีมือครับจะพบกับมาเรียเกรโกนะฮะนักชกจากประเทศอาร์เจนตินานะฮะและต่อด้วยคู่2นะฮะเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศไทยครับลูกน้ำก่อกลมเกลียวนะครับผมสาวขาลุยแชมป์หลายเวทีจะพบกับจูเลียนาแมคเดอร์มาร์ทสาวแกร่งจากประเทศแคนาดาหลังจากนั้นไปครับในคู่3ครับสานิดลูกถ้ำเสือนะฮะนักสู้จอมบู๊ทะเลเดือดจากจังหวัดกระบี่ครับพบกับนักชกพันดุฮิชามบุการีจากประเทศโมร็อกโกและต่อด้วยศึกมวยรอบ Global House Grand Prix ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณโหลดเลยนะฮะแอปช่างดีบริการครบจบเรื่องบ้านศูนย์รวมงานบริการงานช่างสินค้าช่างครบจบในแอปเดียวนะครับผมครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับสนับสนุนโดย Global House นะฮะซึ่งจะมาเจอกันในคู่4และคู่5ครับในคู่4ครับใจสู้สจ.เปียกอุทัยครับนักชกจากกรุงเทพครับพบกับโอมาเซเมตนะครับผมนักรบตุรกีหมัดสั่งครับและในคู่5ครับเพื่อไทยพอพนมพรครับดาวรุ่งก้านยาวจากชัยภูมิพบกับแอนเจลบาวซ่านักสู้จอมโหดจากประเทศอาร์เจนตินาและในคู่ฮอกครับศึกชิงแชมป์ลุมพินีมวย5ยกนะครับผมในรุ่นมิดเดิลเวท160ปอนด์ครับเด่นพนมพราน26นะครับผมขุนเข่าโคราชแชมป์หลายเวทีนะครับผมจากนครราชสีมาจะพบกับเอเมอร์สันเบนโตแซมบ้าร่างโยงศอกโหดจากประเทศบราซิลและในคู่7ครับเป็นการชิงมวยรอบเงินชัยโยอย่างแน่นอนนะฮะนอกจากนี้ฮะยังมีรางวัลพิเศษจาก Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับกับรางวัล Fight of the Night ครับคู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์รางวัลละ 10,000 บาทให้ลุ้นกันทั้งค่ำคืนนี้นะครับผมสำหรับผมแมทธิวดีนพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพร้อมคู่แรกแน่นอนเราพิกับผมแมทธิวดีนที่ LWC Super Champ ก็ถึงเวลาที่เราจะมาสู้กันในคู่แรกวันนี้ครับเป็นศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน8 Women Tournament Championship สาย A 117ปอนด์คู่แรกวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและประเทศอิตาลี Ladies and Gentlemen starting off our fight night this evening at 117 pounds introducing our first fighter here she is from the blue corner 27 years of age standing 164 centimeters tall with a professional fight record of 29 fights 22 wins
please put your hands together for Maria Greco from Argentina. ชมรมดวงเงินครับจากประเทศอาร์เจนตินามาเรียเกรโกและนักชกจากมุมแดงครับอายุ41ปีจากประเทศอิตาลีสูง171เซนติเมตรชกมาแล้ว76ไฟชนะ54และเสมอ2ขอเสียงปรบมือให้ please give it up for Miriam Sabotและกรรมการผู้ชี้ขาดประตูแรกนี้ครับคุณแพ้พลอยแซ่เอียสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึก LWC ลุมพินี World Championship Super Champ ประจำวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566ครับอยู่กับคุณเชื้อชายนิรการและผมมรุตคงประดิษฐ์ครับปักหลักกันที่สนามมวยลุมพินีรามินทราครับเราเว้นวรรคไปถึง2สัปดาห์นะครับ2เสาร์กลับมาพบกันวันนี้เสาร์ที่17มิถุนายนก่อนอื่นต้องแสดงความไว้อาลัยกับครอบครัวของ10ตำรวจเอกวัชรินทร์รัชนิพนธ์ด้วยครับเป่าป้อมนะครับกรรมการฝีมือดีคนหนึ่งของสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วก็ประจำศึกทางช่อง8ของเราแห่งนี้นะครับคุณมารุตครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของกรรมการป้อมเลยครับเปาป้อมเลยครับครับก็ถือว่าเป็นกรรมการน้ำดีรายหนึ่งเลยนะครับของประเทศไทยเราตอนนี้นะครับวันนี้มาดูคู่แรกครับเป็นศึกมวยรอบเงินชัยโยครับคุณเชื้อชายครับในพิกัด117ปอนด์วันนี้เปิดหัวกันด้วยมวยต่างชาติชกกันครับมิเรียมซาบอทพบกับมาเรียเกรโก้ครับมาเรียมซาบอทนั้นวัย41ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง171เซนติเมตร76ครั้งชนะ54แพ้21เสมอ1ครับสิทธิ์เกแมมส่งเข้าประกวดครับนักสู้จากอิตาลีครับวันนี้เจอกับนักสู้สาวจากอเมริกาใต้ครับจากประเทศอาร์เจนตินาครับมาเรียเกรโก้ครับวัย27ปีสูง164เซนติเมตรในทีมงานของซึกมวยไทยครับวันนี้นอกจากมวยสนุกสนุกแล้วครับแหมวันนี้บรรยากาศต้องบอกว่าคึกครื้นครับเพราะว่าทีมงานของละครมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้านี่ยกพลกันมาต้องบอกว่าครบครันเลยนะครับนำทีมโดยพิระครับเขาทรายกาแล็กซี่พิโรธเขาคอกาแล็กซี่พิจิตสมจิตจงจอหอนะครับก็พบกันนะครับสำหรับละครครับมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าครับหลังเคารพธงชาติครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีครับ18นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27ครับอ่ะเป็นละครสนุกสนุกนะครับหน้าที่ของกรรมการแพรวพลอยนะครับบนเวทีหรือว่าขวาท่อนส่งครับทำหน้าที่อ่ะนี่เป็นมวยรอบนะครับรอบ8ครับมวยรอบเงินชัยโยจับฉลากประกบคู่กันเรียบร้อยนี่ครับทำหน้าที่ครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดสารระเหยเช็ดนวมนิดนึงครับ3ยกครับชกคู่แรกเปิดหัวสัปดาห์นี้ครับวางเว้นไป2สัปดาห์คุณมรุตขยับปากเยอะๆครับจะได้แค่คล่องว่องไวต้องขยับให้เร็วครับเพราะสังเวียนนี้ไม่มีการพนันนะครับมีแต่อาวุธมีแต่หน้าแข้งแล้วดูชาวต่างชาติเขาออกอาวุธใส่กันนะครับก็ถือว่าเปิดหัวได้ดีเลยครับวันนี้คู่แรกครับ117ปอนด์ครับศึกมวยรอบเงินชัยโยเอทวีแมนทัวร์นาเมนต์นี่คือกีฬามวยไทยนะครับมงคลภาพเกียรติไหว้ครูบรรยากาศปีกองสดๆครับยก3ยก4ยก5ยกก็เป็นมวยไทยครับเอาครับใส่แล้วครับทางด้านของมิเรียมซาบอทโตได้ดีครับทางด้านของมาเรียเกรโก้ครับสาวจากอาร์เจนตินาแต่ว่าการออกหมัดนี่ดูเหมือนว่ามิเรียมซาบอทจะค่อยๆว่องไวโอ้โหโดนหมัดขวาของมาเรียครับใครที่เป็น FC คงจะจำมิเรียมซาบอทได้นะครับสาวคนนี้41แล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูพละกำลังครับประเภทมอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้าครับไปอย่างเดียวครับไม่มีเกียร์ถอยหลังมาเรื่อยๆยิ่งไปยิ่งแรงนะครับสาวคนนี้
โอ้โหดูรูปร่างดูกล้ามเนื้อของมิเรียมซาบอทครับสุดยอดครับดูแลตัวเองดีมากครับในขณะที่มาเรียเกโก้นี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์มวยไทยจากประเทศอาร์เจนตินานะครับถึง3สมัยครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแชมป์ชนแชมป์นะครับเอาครับวัดกันเลยครับต่างคนต่างเปิดเกียร์ใส่ครับนี่ครับสับขาต่อยหน้าไปเรื่อยๆครับนี่ครับดูสาววัย41นะครับแม่ผู้ชายอย่างเรายังสู้ไม่ได้ครับมัดกล้ามเนื้อความแข็งแรงคุณมารุตครับและที่สำคัญครับเป็นฝ่ายเดินปลุกตะลุยเข้าหาด้วยนะครับโอ้เปิดเกมก่อนแล้วครับมาเรียพยายามสวนหมัดมาวนซ้ายทีขวาทีครับมิวเรียมซาบอทโอ้โหโดนหมัดเหมือนกันครับดึงหลบสวยครับแหมหัวล่างออกอาวุธอยู่ตลอดครับทางด้านของมิวเรียมซาบอทนี่ครับตบข้างออกซ้ายวางขวานะครับนี่ครับดีดไปเรื่อยครับลูกขยันอาจจะบิดสะโพกไม่เต็มวงเท่านั้นครับแต่ว่านี่ครับดูพละกำลังนะครับนี่ครับโดนบ่อยๆก็เหมือนละอองฝนแล้วครับเปียกได้ทั้งตัวเหมือนกันครับนี่ครับตั้งสองก็เป็นทางหากครับเอาละครับมาเรียมยังไงครับไล่แขนขวางหน้าแต่ว่าตีไม่ได้นะครับดูลูกแก้ลูกกันนะครับของนักมวยต่างชาติตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเรียนตาจริงๆครับฝึกฝนแล้วทำได้ดีซะด้วยโอ้โหงัดสองเข้าไปครับมีเรียมซาบอทเดินลุยตลอดครับตบเกียร์5ดับไฟหน้าเดินชนอย่างเดียวพละกำลังเหลือรับประทานครับเอาครับหน้าตานี่แดงกลับไปแล้วครับมาเรียมมิเรียมกับมาเรียมนะครับแดงนั้นมิเรียมนะครับน้ำเงินมาเรียมเอาส่วนบนเวทีกรรมการขวาท่อนสูงครับแพรพลอยพักสักครู่ครับต้องขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สินเชื่อเงินด่วนมากครับอนุมัติไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนได้ครับสนใจติดต่อเงินชโยทั่วประเทศครับหรือโทร027777333ครับดูภาพจากผลงานของทั้งคู่ครับเป็งมานี่ใส่เลยครับทางด้านของมิเรียมกับมาเรียนะครับสาวจากอิตาลีกับสาวจากอาร์เจนตินาแม่กรรมการห้ามสบายครับสับทีเดียวก็รู้เรื่องครับนี่ครับหลายๆมุมหลายๆช็อตนะครับบรรยากาศสดๆครับขณะนี้เราปักหลักอยู่ที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราครับ 17:49 นาทีครับทางช่อง8กฎหมายเลข27วันนี้เล่นเอาเวทีสนามมวยลุมพินีนั้นคึกคักทีเดียวครับทีมงานละครมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้านะครับที่จะออกอากาศจันทร์ถึงพฤหัสครับ18:00 นเป็นต้นไปครับทางช่อง8ติดตามกันได้ครับไปบนเวทีครับคุณมรุตครับเดินลุยเหมือนเดิมครับทนายของมิเรียมซาบอทครับโอ้โหฟิตดีจริงๆมาเรียว่ายังไงครับพยายามออกมาโต้ครับนี่หินโดนแข้งขวาไปแล้วครับแข้งขวาเบิ้ล2ที3ทีเตะทอดหน้าเลยนะครับดูหมัดฉกลักต่อยครับเร็วมากนะครับนี่ครับรอบแรกก็ต่อยแบบนี้แหละครับดูครับเอาละครับมาเรียมคว้าแล้วแต่ว่าตีช้าตีแต่งตัวนานกรรมการจะแยกทันทีนะครับคนชนะจะเข้าไปรอชิงชนะเลิศในคู่ที่7นะครับคู่สุดท้ายวันนี้โอ้โหมีตั้งศอกด้วยครับมาเที่ยวนี้มิเรียมโอ้โห41ปีครับดูสาว41ครับกับสาว27ครับอ้าวแล้วครับดูครับให้ดูที่อาวุธครับอย่าไปดูที่อายุอ้าวครับนี่ครับฝึกฝนอย่างไรร่างกายแข็งแรงครับนี่ครับแม่ถ้า41สาวไทยนี่ผมว่ามีครอบครัวคงจะบวมบันลึงชึ่งไปแล้วนะครับนี่คือการออกกำลังกายด้วยรูปแบบกีฬามวยครับเบิร์นดีเหลือเกินร่างกายแข็งแรงป้องกันตัวได้ครับนี่ครับมูลค่ามวยไทยอยู่ตรงนี้ครับคุณมรุตครับดูครับวงในของมาเรียเกโก้ครับจะได้หรือเปล่ากรรมการแยกออกมาครับต้องเร็วกว่านี้โอ้ยหมุนศอกกลับครับถ้าเป็นลูกไม้แม่ไม้มวยไทยก็น่ารายคว้างจักนะครับลูกหมุนแบบนี้นี่หล่นมาหลายคนแล้วนะครับดูลักต่อยครับนี่ครับจิ้มเอาตรงๆนี่ครับไม่ต้องง้างครับจิ้มเลยดูเหมือนว่าจังหวะของมาเรียเกรโคนี้จะช้าไปหนึ่งจังหวะนะครับชกแล้วไม่เครียดด้วยครับมีเรียมหมุนอีกแล้วอ้าวอย่าหมุนบ่อยครับใช้กับพลังงานเยอะอ้าวซ้ายกระแทกไปโอ้โหแข้งขวาดีครับมาเรียดึงตัวหลบสวยครับมิเรียมดึงแล้วก็มีหมัดทิ่มลำตัวเอาครับเอาแล้วครับเริ่มจะคืนบ้างแล้วครับเริ่มจะคืนได้บ้างแล้วครับ
แม่เข่าใช้ได้นะครับทางด้านของมาเรียครับตามไปนี่ดูครับว่าทางด้านของมิเรียมซาบอร์ดเป็นยังไงบ้างครับเรียวแรงตกหรือเปล่าแม่30วินาทีหลัง40วินาทีเริ่มดีขึ้นครับมาเรียเดินเบียดปักศอกเริ่มมาแล้วครับทางด้านของมาเรียเกรโก้ครับแม่ทางด้านของมิเรียมซาบอร์ดช็อตหรือเปล่าครับไปรับเยอะนะครับช่วงประมาณ20วินาทีที่แล้วกลับมาคือคักสู้ซ่าแล้วครับพยายามเข้าไปปักศอกยังไม่ได้แข่งซ้ายมาต่อยลำตัวครับมาเรียไต่ซ้ายเข้าไปผ่านยก2ครับแม่มันจริงๆครับคู่นี้ครับพักกันสักครู่ครับในศึกมวยรอบเงินชัยโยนะครับผู้แพ้จะได้รับรางวัลหัวใจชัยโยนะครับซึ่งทางด้านของเงินชัยโยมอบสร้อยคอทองคำให้เป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนขอบคุณเงินชัยโยครับดูครับช้าครับจังหวะแรกแข้งแทงเข่าแม่นาทีแรกยังคล่องครับทางด้านของมิเรียมนะสาวอิตาลีออกแข้งแทงเข่าแต่ว่าใช้ท้ายครับไปหมุน1ครั้งครับเริ่มจวนลมครับหลังจากนั้นก็มาเรียมเอาคืนเลยครับแม่ดูตามสายตาแล้วน่าจะได้คนละยกนะครับตามสายตาผู้บรรยายนะครับไม่ใช่ตามสายตาของกรรมการอ่ะลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายใครจะไปรอเป็นคู่สุดท้ายรอชิงระหว่างผู้ชนะคู่หน้าครับลูกน้ำกอกลมเกียวกับจูรีน่าครับน่าสนใจครับมาเรียเกรโกนี่ทายกนี่เกมเหมือนจะเริ่มลื่นไหลแล้วครับเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันต่อครับสาวอิตาลีหรือว่าสาวอาร์เจนตินาครับอิตาลีกางเกงสีแดงครับอาร์เจนตินากางเกงสีน้ำเงินโอ้โหแข้งขวาสวยครับมิเรียมเปิดตัวได้ดีครับเดินลุกได้ครับเพื่อความต่อเนื่องครับมาเรียแหมต้นน้ำต้นยกอย่างสู้ซ่าครับมิเรียมซาบอร์ดประกบในตีโอ้ยลูกคนลูกกระชากเอาละครับดูที่อาวุธนะครับเข้าเป้าเยอะๆกระทำผู้ต่อสู้ให้บอบช้ำที่สุดแต่ละยกก็ด้วยการให้คะแนนตามกฎกติกาของกีฬามวยอยู่แล้วนะครับเน้นเรื่องของการออกอาวุธครับก่อนจะขึ้นสังเวียนกรรมการก็เรียกนักมวยทั้งหมดนะครับไปรับฟังกฎกติกาเปิดหัวคู่แรกดีเลยครับมวยรอบเงินชัยโยครับเป็นมวยรอบสุภาพสตรีแต่ว่าแข็งแกร่งดีเหลือเกินครับคุณมรุษออกลูกพลิ้วนะครับทางด้านของมิเรียมซาบอร์ดครับแต่ว่าตอนนี้มาเรเกโก้ก็เดินหนักจริงๆครับอ้าวเกี่ยวไว้ครับเห็นไม่ได้เลยครับเห็นเกิน3ก้าวไม่ได้โอ้โหปัดขวาเฉียวไปนิดเดียวออกมาตั้งสมรับเลยนะครับมิเรียมซาบอร์ดแต่ว่าก็ยังขยันออกอาวุธนะครับโอ้โหเข่าขวาตามต่อหรือเปล่าครับพยายามจะหมุนนะครับแต่ว่าหมุนแล้วระยะมันไม่ได้ครับหนาครับโอ้จากรุกเป็นรับจากรับเป็นรุกนะครับยกแรกถอยครับยก2เดินครับนี่ครับโดนจิ้มขวาแทงขวาเข้าไปครับแม่ไปเข้าไปกลางหลังครับคุณมรุตอะไรที่แน่ๆชัดจะไม่แน่แล้วนะครับมิเรียมซาบอร์ดนี่โดนไปเยอะนะครับต้องเดินพี่ติดๆเลยครับทางด้านของมาเรียเกโก้โอ้โหออกอาวุธต้องบอกว่าไม่ประหยัดเลยครับสาวจากอาร์เจนตินาเห็นช่องเห็นแววแล้วล่ะครับนี่ครับมูลค่าของคำว่ากีฬามวยไทยครับนี่ครับวันนี้ตั้งสองก็มีอีกแล้วจิ้มขวาคร่องทีเดียวครับอ้าวครับโอ้ยแม่ไต่ขึ้นยอดหน้าเลยครับมิเรียมซาบอร์ดโอ้ยหมุนครับอ้าวแล้วครับบีหัวใจกรรมการด้านล่างเหลือเกินครับแม่เรียกกลับหลังไม่โดนครับลูกที่สองมาเรียก็ไม่กลัวอยู่แล้วครับเดินตัดเวทีเข้าไปพยายามต่อยลำตัวกดลงมาครับตีแต่ว่ามันยังไม่เข้าแบบจัดๆชัดเจนเลยครับ9นาทีก็จริงนะครับแต่ว่าการออกอาวุธนี่ดูครับไม่หยุดกันเลยครับคุณภาพล้นๆครับโอ้โหแข้งขวาแลกกันคนละแข้งครับโอ้โหหลักอะไรครับโอ้นี่ครับมีซ้ายตัดลำตัวแล้วแทงซ้ายนะครับมาเรียลูกที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนตัดลำตัวครับมีปัญหาครับแล้วขึ้นหน้านะครับแม่นี่ครับพอโค้งสุดท้ายจะสิ้นสุดเสียงระฆังนี่มาเป็นชุดครับทางด้านของมาเรียโอ้ดูครับปรบมือดังๆครับดูมวยคู่นี้
โอ้โหถือว่าตัดริบบิ้นได้สวยงามครับวันนี้ครับคู่แรกของ LWC Super Champ ครับด้วยศึกมวยรอบเงินชโย8 Women Tournament ครับสู้กันได้สมศักดิ์ศรีทั้งคู่ครับมิเรียมซาบอนแล้วก็มาเรียเกรโกไปดูภาพช้ากันเลยครับช็อตสวยๆครับดูครับจังหวะจิ้มครับจังหวะใช้พลังกำปั้นหมัดตรงหมัดหน้าหมัดหลังครับทักษะการใช้มันในชาวต่างชาติเขาเน้นอยู่แล้วนะครับโครงสร้างสรีระมัดกล้ามเนื้อครับนี่ครับกระแทกซ้ายแทงซ้ายลูกนี้ครับแม่ตัดซ้ายลำตัวแล้วกิ้มขวาครับปักศอกไม่โดนครับแล้วตัดซ้ายอีกทีครับแล้วก็ทุ่งด้วยขวาครับโอ้โหนี่ครับเขาออกอาวุธนี่มาเป็นสูตรสำเร็จครับคุณมารุตครับLadies and gentlemen, bout number one here has ended. We go to the judges' scorecards after three rounds of action here. และในคู่แรกวันนี้ครับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนน29ต่อ28 all for our winner from the blue corner, Maria Greco จากประเทศอาร์เจนตินาครับเป็นผู้ชนะของคู่แรกวันนี้ครับขอบคุณมิเรียมจากประเทศอิตาลีด้วยฮะไงเชิญมาเรียไปพักผ่อนนะฮะเจอกันอีกทีหนึ่งในคู่ชิงครับคู่7วันนี้ครับกับมวยรอบเงินชัยโยแน่นอนครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะฮะเราต้องหาคู่ชกให้เธอนะครับผมซึ่งจะต้องมาจากคู่ที่2วันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกที่เป็นดาวรุ่งจากประเทศไทยครับลูกน้ำก่อกลมเกลียวนะฮะและจูเลียนาแม็กเดอร์แมนนะครับนักชกจากประเทศแคนาดานะฮะหมัดหนักและเข่าโหดครับจะมันแค่ไหนรอดูสักครู่เดียวที่ LWC Super Champมาถึงคู่2ของศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน8 Women Tournament Championship สาย A 117ปอนด์นะครับผมอย่าลืมว่าในวันนี้นะฮะเรามีรางวัลพิเศษนะฮะจากทาง Global House ครับสำหรับรางวัล Fight of the Night ครับคู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์รวมไปถึงรางวัลพิเศษจากแอนเตอร์ซินสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทย 10,000 และ 30,000 บาทให้ลุ้นกันครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับนักมวยในคู่2กันได้เลย Ladies and gentlemen, about number 2 this evening, introducing to you the first fighter here. She is from the blue corner, 34 years of age, standing 168 centimeters tall, with a fight record of 37 fights, 24 wins. Please put your hands together for Juliana McDermott from Canada.Gentlemen from Canada, ladies and gentlemen. ส่วนคู่ชกของเธอจากมุมแดงอายุ27ปีสูง162เซนติเมตรชกมาแล้วถึง48ไฟชนะ34และเสมอ1จะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับลูกน้ำก่อกลมเกลียว from Thailandจากประเทศไทยครับและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณวัชราพรประชุมชัยคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกมวยรอบเงินชโย8 Women Tournament คู่ที่2ครับพิกัด117ปอนด์ลูกน้ำกอกลมเกลียวครับจะพบกับสาวจากแคนาดาจูเลียนาแม็กเดมอทนะติดตามครับเป็นคู่ที่2ครับมวยรอบเงินชัยโยครับลูกน้ำกอกลมเกลียวว่าที่ร้อยตีหญิงอาทิตยานะครับสายสินครับนั่นน้ำยาป่านะครับหรือว่าแสงนภาต่อแสงเทียนน้อยครับคนเดียวกันครับขึ้นไปสวมมงคลให้กับทางด้านของลูกน้ำกอกลมเกลียวสาวนักสู้จากจังหวัดปทุมธานีครับวัย27ปีครับเจ้าของส่วนสูง162เซนติเมตร48ชนะ34แพ้13เสมอ1
เด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์มาแล้วหลายรายการครับคุณมารุตครับรวมถึงแชมป์มวยรอบของช่อง8ด้วยนะครับสำหรับลูกน้ำกองกลมเกลียวครับครับวันนี้จะมาเจอกับสาวจากแคนาดาครับจูเลียน่าแม็กเดอร์มอตครับวัย34ปีสูง168ซมฟิตซ้อมอยู่ที่มานะศักดิ์มวยไทยยิมครับสำหรับจูเลียน่าแม็กเดอร์มอตคู่แรกนะมาเรียเกโก้ครับเข้าไปยืนรออยู่แล้วครับสาวจากอาร์เจนตินาครับโอ้โหต้องบอกว่ายกสุดท้ายนี่ลุยแหลกครับเจ้าหนาวชนะมิเรียมซาบอร์ดจากอิตาลีไปได้ครับแฟนๆก็อย่าลืมนะครับช่อง8มีรายการดีๆครับนอกจากมวยแล้วครับยังมีละครครับสำหรับละครเรื่องมวยสตรีมัดซิ่งสายฟ้าครับวันนี้มากันครบทีมครับไม่ว่าจะเป็นคุณตะวันณวินวิทย์กิตติชนวิทย์นะครับหรือว่าจะเป็นคุณตังเมเมธาวีธีรลีกุลนะครับรวมถึง3ขวัญใจชาวไทยครับพีระครับเขาทรายกาแล็กซี่พี่โรจน์เขาคอกาแล็กซี่แล้วก็พี่จิตสมจิตจงเจ้าหอนะครับครับวันนี้มาอยู่ที่นี่ครับสนามมวยเวทีลุมพินีครับละครมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้านะครับจันทร์ถึงพฤหัสครับออนแอร์ 18:00 นเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ยังมีอีก1พยัคฆ์ผู้พี่ครับสามารถพยัคฆ์อรุณครับก็เป็น1ในนักแสดงของละครเรื่องนี้ด้วยครับทางช่อง8ทีมงานบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีภาค2จะเอาผู้บรรยายไปแสดงด้วยครับคุณเฉลิมชัยครับอ่ะยินดีครับเราก็ลูกมอช่อง8อยู่แล้วครับวัชรพรประชุมชัยครับหรือว่าหงฟ้าตอบัวม่านนะครับนี่อดีตแชมเปี้ยนโลกนะครับนักมวยหญิงอีกคนหนึ่งของคุณนรวัตรบัวมาศครับตอนนี้ก็กลายมาเป็นกรรมการดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนครับมานะศักดิ์ปิ่นสินชัยนะครับมุมน้ำเงินพี่เลี้ยงส่วนทางแดงนั้นน้ำยาป่าหรือว่าแสงนภาครับนี่ยอดมวยทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป็นคนละเวทคนละพิกัดเท่านั้นเองครับเป็นครูมวยเป็นผู้ฝึกสอนไปแล้วนะครับครับติดตามครับดูคู่นี้ครับด้านล่างนั้นมีหวานใจมานะศักดิ์มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับก็เป็นนักมวยเหมือนกันครับลิซ่านะครับลิซ่าไปลี่ครับเอาครับเด็กประทุมธานีกับสาวจากแคนาดาครับใครจะไปพบกับทางด้านของมาเรียมรออยู่แล้วเป็นคู่สุดท้ายนะครับเป็นมวยซ้ายแม่รูปร่างใหญ่ทีเดียวครับจูลีน่าดูลงน้ำดึงครับว่าที่ร้อยตีหญิงนะครับคุณมรุตครับนี่ครับผลพวงของการเล่นกีฬามวยไทยครับเรียนหนังสือจบปริญญาตรีเดี๋ยวก็ไปปรับยศก็ติดดาวได้เลยครับผ่านหลักสูตรผ่านการอบรมให้เรียบร้อยนะครับทำให้มันถูกต้องครับสังคมยิ่งน่าอยู่ฝีมือดีอยู่แล้วนะครับทนายของลูกน้ำกองกลมเกลียวครับเข้าออกรวดเร็วครับอาวุธต้องบอกว่าออกได้แคล่องว่องไวเลยครับสำหรับลูกน้ำถูกคู่เลยครับคู่นี้แม่ครับดูดีๆนะครับซ้ายกับขวาดูมัดกล้ามเฟิร์มขึ้นเยอะนะครับลูกน้ำแม่ปีกเป็นปีกหัวไหลเป็นหัวไหลนะครับดูมาเที่ยวนี้เฟิร์มขึ้นเยอะครับเอาครับแต่ว่าจะกินง่ายๆหรือเปล่าครับจูรีน่าให้คำตอบครับลูกศิษย์ของมานะศักดิ์มวยไทยยิมครับเปิดยิมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมานะศักดิ์ปิ่นสินชัยลูกศิษย์ของท่านผู้การเสวกครับพลตำรวจตรีเสวกปิ่นสินชัยครับเราของศึกอัศวินดำในอดีตนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายมาแบบมานะศักดิ์เลยครับคุณมนุษย์ครับมานะศักดิ์เป็นมวยซ้ายนะครับดูการเทรนครับเอาละครับจะฟัดอยู่หรือเปล่าเล็กกว่าเยอะนะครับปอกกระบงในเห็นชัดเจนครับลูกน้ำไม่ยอมให้กินฟรีๆนะครับวงในนี่โอ้โหถือว่าใช้ได้เลยครับจูเลียน่าวันนี้อาจจะต้องใช้แรงเยอะนะครับลูกน้ำปอกกลมเกลียวก็แฟนๆมวยนะครับที่อยู่ทางบ้านครับชาวปทุมธานีครับลูกหลานของท่านครับชนะของลูกน้ำครับเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ครับขอบคุณ FC หน้าจอครับหลายๆคนชื่นชอบนักกีฬาแบบนี้เรากำลังยกระดับครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬามากขึ้นยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยครับมงคลท่าตะเกียบแองเกิลยางกันฟันไหว้ครูบรรยากาศปีกองสดๆครับสนามมวยลุมพินีรามินทราครับทุกวันเสาร์17นาฬิกา30นาทีอุ้ยตีนขวาเตะเข้าไปเตะแล้วรวบครับลูกน้ำกรรมการงัดออกมาวัชราพรโอ้โหแม่คู่นี้ไม่น่ามาเจอกันก่อนครับคุณมนุษย์ถ้าตามห่วงจุ้ยแล้วนะครับดูครับแข็งแกร่งทั้งคู่ครับดูการไล่แขนดูการปิดแขนครับ
แล้วจังหวะบวกกันกลางอากาศเมื่อสักครู่นี้โป๊ะเลยครับเอาละครับนี่ใช้ระบบการจับฉลากนะครับขับมาประกบวงในครับลูกน้ำตีได้ไหมอย่างไล่แขนครับต่างคนต่างตีได้โอ้โหชาวต่างชาตินาทีนี้เทคนิคเทคนิคการไล่แขนล็อกแขนที่เป็นหมดนะครับดูครับตีนซ้ายกับตีนขวาเอาครับซ้ายของจูรีน่าซ้ายจูรีน่าเอาลูกน้ำอย่ารอนะครับหมดยกที่1ครับขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนได้ครับสนใจติดต่อสาขาเงินชโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับดูภาพช้าครับนี่ครับข่าวของทางด้านจูเลียน่าครับวงในนี่ก็โอ้โหต้องบอกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสนะครับดูแล้วไม่ห่างครับคู่นี้ถูกคู่ครับรักพี่เสียดายน้องนะครับพี่น้องชาวปทุมธานีก็ส่งใจครับนี่ครับมานัสศักดิ์วินเส้นชัยครับอดีตยอดมวยดังครับในทีมงานของศึกอสุรินทร์ท่านผู้การเสวกปิ่นสินชัยครับจูรีน่าจากแคนาดาลุกที่2ครับลุ้นกันยาวๆครับดูแล้วเข้าใจง่ายครับสังเวียนนี้ไม่มีเหลี่ยมกระตุกครับมีแต่อาวุธมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกครับ3ยกก็จริง9นาทีที่เหน็ดเหนื่อยครับน้องๆนักมวยรับทราบเป็นอย่างดีครับเดินหน้าเขาเปิดเกมนะครับลูกน้ำกองกลมเกลียวครับต้องดูโอ้โหหลุดมาก็โดนเลยครับลูกน้ำเจ็บกินไปเลยมวยไทยก็เหมือนศิลปะนะครับค่อยๆละเลียดค่อยๆละเลงครับสาดสีเป็นโครงเดียวนี่อาจจะไม่สวยครับต้องปลายต้องแต่งครับปลายหน้าไว้แม่บอกท้านี่แยกทันทีครับเพื่อให้เกมไหลลื่นแต่ว่าถ้าตีติดก็จะปล่อยให้ตีครับอยากจะเอาไปลุ้นวงในนะครับทางด้านของลูกน้ำครับแข็งแรงจริงๆครับโอ้โหชาวต่างชาติทีนี้แม่เจอนักมวยไทยนี่น้ำลายเหนือคอทุกคนครับคนไทยครับอย่ายับอยู่กับพี่ครับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการต้องมาแล้วนะครับพูดง่ายๆเรากระดูกแข็งเท่านั้นเองฝึกตั้งแต่ตัวเล็กๆแต่ว่าตอนนี้ครับครบทุกทวีปแล้วครับเขาเริ่มฝึกตั้งแต่5ขวบ6ขวบแล้วมวยไทยจะเข้ากีฬาโอลิมปิกต้องต่อยอย่างนี้ครับดันตีตีอ้าวตีอ้าวดีเจ็บไหมดีไม่เจ็บกรรมการแย่ครับแขนขวาเริ่มจะคลายพิษสงเลยนะครับลูกน้ำกองกลมเกลียวต้องอ่านจังหวะต้องดูจังหวะข้างซ้ายของจูเลน่าให้ดีด้วยครับเข้าไปโอ้โหนะครับมีหยุดมียั้งมีชะงักนี่ก็มาทันทีครับแข้งขวาของลูกน้ำขวาดึงดึงให้เห็นครับดึงแล้วมันจะเห็นครับอย่าหลุดครับอาครับวงในตีใช้ได้ครับจูรีน่าโอ้ละเอียดเลยครับวันนี้ครับลูกน้ำครับไม่บุ่มบามครับครับรอจังหวะครับไม่มีใครอยากแพ้นะครับคุณมารุตครับโอ้ยเอาครับดันล้มลงไปยังไปต่อได้ครับเข้ามาขวาคอตีได้ไหมต่างคนต่างป้ายอาชินตีก่อนเลยครับลูกน้ำวงในโอ้โหหาเหลี่ยมหามุมตีจนได้ครับลูกน้ำแต่ว่าความแข็งแรงของจูรีน่านะครับดูครับล็อกแบบนี้รัดแบบนี้ไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับใช้แรงเยอะครับใช้พลังงานเยอะล็อกไประบบหายใจเสียดสีกันไปเดี๋ยวดูครับใครจะหายใจถี่ให้หายใจแผ่วกว่ากันตั้งไว้บ่ายแล้วตีครับนี่ครับตีทีนึงดูครับดูครับเป็นทุกลูกครับกากบาทขวางหน้ากดแขนไว้ครับนี่คือเทคนิคเทคนิคนะครับไม่ใช่ไม่จะทำกันง่ายๆนะครับคุณมนุษย์โอ้โหหลายครั้งนะครับข่าวนี้ครับของจูเลียน่าครับเด็บเข้าไปบริเวณสีข้างชายโครงของลูกน้ำจิ้มฝาเข้าไปครับต้องเดินติดๆครับลูกน้ำหลุดครับหลุดว่ายังไงยังไม่โตครับโอ้โหแข้งสูงกับหมัดผ่านยก2ครับต่อยสนุกต่อยมันแบบนี้ก็ยังถือว่าได้ลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับไปดูภาพช้ายก2ครับนี่ครับแข้งซ้ายเข้านะครับจิ้มหมัดไม่โดนต่างคนต่างแรกครับคนละแข้งลูกนี้โดนเตะตัดล้มลงไปรีบลุกขึ้นมาเร็วครับ
ดูวงในครับนี่เขาเรียกว่าเข่าอ้อมเข่าโค้งครับคุณมารุตครับนี่ครับชาวต่างชาตินี่เป็นทุกลูกครับเอาครับ3นาทีที่เหลือโอ้โหดูใกล้ๆหน้าตาก็ยังสะสวยสดชื่นอยู่นะครับทั้งคู่เอาครับยกสุดท้ายครับใครจะชัดๆใครจะออกอาวุธใส่กันเจ็บๆที่สุดครับโอ้โหต้องเป็นสงครามวงในเลยครับคู่นี้ชิงเหลี่ยมชิงมุมชิงไหวชิงพริบกันครับถีบสวยครับเข้าไปขวายังไม่ออกมาแล้วครับโอ้แต่ว่ายกกันได้ครับทางด้านของจูเลียน่าไปออกก่อนนี้ได้เปรียบโอ้ยเจอศอกครับลูกนี้ร่วงแต่ว่ากรรมการยังไม่นับครับโอ้โหเดินบุกแล้วน่ากลัวเลยครับลูกน้ำแต่ว่าหมัดเริ่มจะมาครับโดนซ้ายคืนเหมือนกันครับทางด้านของจูเลียน่าจิ้มเข้าไปแม่น้ำยาป่าหรือว่าแสงนภานะครับลูกทีมหัวหน้าคณะของลูกน้ำกอกลมเกลียวครับมาฟิตซ้อมอยู่ที่น้ำยาป่าครับตั้งไว้ตีทีมงานกอกลมเกลียวก็คงจะลุ้นอยู่นะครับโอ้โหคู่นี้แหมไม่น่ามาเจอกันก่อนครับคุณมรุตดูตามสายตานะครับดูครับโอ้โหดูครับดูการออกอาวุธอยู่ที่กรรมการแล้วอยู่ที่กรรมการแล้วครับชอบแบบไหนครับนี่สาวแท้ๆนะครับสาวล้านเปอร์เซ็นต์ครับอ้าวครับนอกจากหน้าตาสะสวยอาวุธยังดุดันครับอ้าวครับฝึกไว้ครับร่างกายแข็งแรงพัฒนาเป็นอาชีพได้ต่างไว้ตีอ้าวตีตีไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยอ้าวตีเนี่ยไปเรื่อยครับต่างคนต่างยกต่างคนต่างตีเลยครับวงในวัดที่วงนอกครับอ้าวหลุดครับแข้งซ้ายจูเลน่าเจอขวาของลูกน้ำโอ้โหแข้งขวาอัดเข้าไปครับลูกน้ำโอ้โหเริ่มจะมั่นใจครับแลกกันมันมากครับคู่นี้หนักใจกรรมการด้านล่างแล้วครับเอาครับเรียนย้ำว่านักกีฬามวยไทยไม่ได้ยินเสียงผู้บรรยายในสนามนะครับมีแต่หน้าจอช่อง8เท่านั้นนะครับที่ได้ยินจิ้มซ้ายคืนจิ้มขวามาเอาครับคนละจิ้ม2จิ้มนะครับซ้ายทีนึงทางด้านของจูดีนาซ้ายเอาละครับลูกน้ำอย่ารับเยอะนะครับอย่ารับเยอะครับทำได้ต้องทำครับไม่ประหยัดไม่ออมครับสังเวียนนี้มีแต่อาวุธครับรับแล้วก็ต้องสวนเลยนะครับลูกน้ำครับโอ้โหแข้งเริ่มมาแล้วครับจูเลน่าแม็กเดมอสจากแคนาดาน่ากลัวครับระเบิดรายนี้ตัดซ้ายตัดขวาลำตัวครับพยายามจะออกซ้ายยังไม่ออกมาเลยครับแข้งซ้ายโอ้โหต้นสองแข้งไม่ครับเตะอัดเข้าไปเลยครับดอกนั้นไม่โดนซ้ายทีนึงลูกน้ำไปตั้งรับเยอะหรือเปล่าโอ้โหสุดเดือดครับคู่นี้เอาละครับแม่เหมือนน้ำยาป่าจะให้เร่งแล้วครับหรือว่าแสงนภาโอ้โหวงในดูครับตีกันดุเดือดครับตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเลยครับโอ้โหสุดมันครับคู่นี้ดูครับจบแล้วก็สวมกอดกันครับเอาครับดูบรรยากาศครับจะไปด้านไหนท่านนั่นเองอ่ะดูภาพช้าก่อนครับคุณมรุตครับนี่ครับแข้งขวาไปปลายครับแล้วก็ขวาทันทีนะครับทางด้านของจูเลน่าลูกนี้เหมือนจะเสียหลักด้วยนะครับจูเลน่าแม็กเดมอสโอ้โหหมัดขวาครับโดนด้วยนะครับแต่ว่าลุกเร็วครับจูเลน่าจากนั้นก็พยายามไล่สาวหมัดครับต่างคนต่างโดนครับคนหนึ่งออกแข้งคนหนึ่งออกหมัดแต่ว่าลูกที่เด็ดครับนี่ครับวงในของจูเลน่าแม็กเดมอสต่อยซ้ายเข้าหน้าอกครับโอ้โหยิงดูภาพช้านี่ยิงต้องบอกว่าสูสีจริงๆครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for our winner. กรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน29ต่อ28 all for our winner from the red corner Thailand ยินดีด้วยนะครับลูกน้ำก่อกลมเกลียวจากประเทศไทยครับเข้าสู่รอบชิงครับเธอจะไปเจอกับสาวคนนี้ครับมาเรียเกรโกจากประเทศอาร์เจนตินานะครับติดตามให้ดีครับคู่7วันนี้ครับคู่ชิงมวยรอบเงินชัยโยจัดเต็มแน่นอนครับ
แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นครับเราจะไปลุยกันต่อในคู่3ครับจะขึ้นมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับนักชกจากประเทศไทยครับจังหวัดกระบี่ส่งเข้าประกวดครับมากประสบการณ์นะฮะสำหรับสานิทลูกถ้ำเสือนะฮะจะพบไปพบกับนักชกที่เรียกว่าฟอร์มกำลังสดครับกำลังอันตรายอยู่ในตอนนี้ฮะนั่นคือนักชกฮิชามบูลารีจากประเทศโมร็อกโกจะมาแค่ไหนรอดูสักครู่เดียวที่ LWC Super ChampAnd welcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Heading straight into bout number 3 this evening at 130 pounds between Morocco and Thailand. Introducing to you our first fighter here. He is from the blue corner, 30 years of age, standing 170 centimeters tall, with a professional fight record of 41 fights, 30 wins and 2 draws. Please put your hands together for Hicham Boulari from Morocco.Ladies and gentlemen. และสำหรับคู่ชกจากมุมแดงครับอายุ27ปีจากกระบี่ประเทศไทยสูง171เซนติเมตรชกมาแล้วถึง99ไฟชนะ76และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับสานิทลูกถ้ำเสือ from ThailandFrom Thailand, ladies and gentlemen. และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่คุณอนุกูลตามศิราคู่ที่3ครับชกกันในพิกัด130ปอนด์ครับสานิทลูกถ้ำเสือพบกับฮิชามบูลารีจากโมร็อกโกครับดูกันต่อครับแฟนๆครับอยู่กับช่อง8กดหมายเลข27ครับLWC มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับนี่ครับเขาคอเขาทรายครับแม่ต้องบอกว่าคู่แฝดคู่แรกของเมืองไทยใช่ไหมคุณมารุตคู่แรกของโลกด้วยครับของโลกด้วยนะครับนี่จากเพชรบูรณ์ครับพี่ระกับพี่โรจน์นะครับเขาคอเขาทรายกาแล็กซี่ในยุคของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับตอนนี้มาเป็นดารานักแสดงแล้วครับในละครมัดซิ่งสดิ้งสายฟ้านะครับออนแอร์ทางช่อง8จันทร์ถึงพฤหัสเวลา18นาฬิกากดหมายเลข28ครับชมช่องเอกมาดูคู่ที่3ครับสานิทลูกถ้ำเสือครับปัญญาบุตรขาวนะครับนักสู้จากจังหวัดกระบี่นะครับวัย27ปี171ซม99ชนะ76แพ้22เสมอ1ครับจะเจอกับนักมวยจากโมร็อกโกครับพี่ป่าจากกระบี่นะครับวันนี้ครับเจอกับพี่ชามบูลารีจากโมร็อกโกครับเจ้าของฉายา The Honey Badger นะครับทางด้านของฮิชามบูลารีครับวัย30ปีครับสูง170ซมในทีมงานของเบซาร์ดวอริเออร์ครับก็อย่าลืมนะครับละครสนุกๆครับหลังเคารพธงชาติครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีครับ18นาฬิกามวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าครับนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของคุณตะวันนะครับนวินวิทย์กิตติชนวิทย์นะครับประกบกับคุณธัญญาอาสยามมีน้องตังเมเมธาวีธีรลีกุลกับคุณปออันนพทองบริสุทธิ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฮีโร่ของไทยครับ4คนครับสามารถเพียกอรุณครับเขาทรายกาแล็กซี่เขาคอกาแล็กซี่แล้วก็สมจิตจงจอหอครับติดตามชมกันได้นะครับรับรองว่าฮาสนั่นลั่นจอแน่นอนครับช่อง8กดเลข27ครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีครับ18นาฬิกานี่บรรดาผู้ชมเลยครับเข้ามาชมการแข่งขันครับแหมต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบครับชาวต่างชาติก็เข้ามาดูตีตั๋วกันเข้าค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวครับอนุกูลตามสีรำครับกรรมการหรือว่าอามี่สสิประภายิมครับนี่นอกจากเป็นกรรมการฝีมือดีแล้วยังร้องเพลงเพราะนะครับรายนี้หน้าจอครับ
มุมแดงก็คือยอดแสนชัยครับน้ำเงินก็มิสเตอร์เบซ่าครับครับเจ้าของค่ายมาถอดมงคลให้พูดถึงรางวัลพิเศษครับแอนเดอร์สันก็ยังแจกอยู่นะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับทำได้แอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางครับแอนเดอร์สันมอบให้ 30,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังต้องขอบคุณนะครับสนอินซัมบิ๊กซุปเปอร์กาแฟ3 in 1 Twin Special อุปกรณ์มวยทวินมาตรฐานระดับโลกแล้วก็แอนเดอร์สันครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดรวมถึงบริษัทเมตาปาร์คและช่อง8ด้วยครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับไปบนเวทีครับซ้ายกับขวาอีกแล้วครับสับล่างนะครับสานิทลูกซ้ำเสือเจาะไปก่อนครับดูว่ารากฐานของอีสานนั้นจะแข็งแรงมั่นคงหรือเปล่าครับซ้ายคืนใส่ซ้ายเสียงดังฟังชัดกับสานิทครับไม่ต้องใช้ไมค์เลยครับเสียงเพี้ยเพี้ยครับเสียงแข้งของสานิทนั่นเองต้องระวังโดนซ้ายบวกด้วยนะครับแม่สมัยลุงพินีอยู่ที่พระราม4ครับคุณมารุตครับเจ้าชายของมอร็อกโกก็เคยเสด็จมาดูมวยนะครับที่ลุงพินีรามพระราม4วิกเก่าครับวิกสังกะสีนั่นแหละครับโอ้โหขวาเอาแล้วครับดูดีๆนะครับคู่นี้ถ้ากล้าโยงกล้าบวกผมว่าเดี๋ยวมีช็อตเด็ดครับเดี๋ยวมีช็อตเด็ดครับดูทรงแล้วดิชามได้เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งของประเทศโมร็อกโกด้วยนะครับแถวของวงไวครับโอ้โหหลุดครับขยับเดินเข้าหาครับดิชามบูลารีครับเปิดเกมต่อมาแบบละเอียดละออครับวันนี้โอ้โหไต่อัดเข้าไปครับบริเวณขอบกางเกงต้องดึงกางเกงเลยครับต้นขาเนี่ยนะครับจุดที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆแต่ว่าโดนเข้าไปนักแข้งอัดเข้าไปแม่ประเภทยาชายาน็อกยาช็อตนะครับเอาครับเดี๋ยวดูครับทางด้านของอิชามจะกล้าสวนหรือเปล่าครับโอ้ยโดนอีกแล้วอย่ารอครับถ้ารอต้องบังเข้ามาเนี่ยครับล่างขึ้นบนเตะเพื่อให้การเคลื่อนไหวนั้นลำบากครับแม่ไปงานครับสายยังไม่ถึงขวาลงล่างแม่เสียงดังดีเหลือเกินครับโดนเยอะๆนี่ไม่ใช่ผลดีนะครับโอ้โหโหยลูกนี้แบ็คคิกครับตัวเองเสียหลักล้มลงไปเจตนาดีนะครับพี่ชามบูลารีครับโอ้ฟันสองครับวันนี้ยังไม่มีแตกครับคุณชายครับอ้าวครับเดี๋ยวแพทย์สนามคงได้ทำงานครับไม่แตกไม่หลังเลือดนี่ไม่ใช่ช่อง8ครับไม่ต้องเรียกร้องครับคุณมารุตเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวดูครับใครจะแหกโค้งไปก่อนครับนี่ครับพี่รันม้วนแผ่นดินโดนนะครับเมื่อสักครู่ไม่น่าอกก็กระโดงคางครับมันไวครับมองไม่ทันรอดยกนี้ไปได้เดี๋ยวมีช็อตสวยๆให้เห็นครับออกอาวุธกันหนักๆเลยนะครับคู่นี้ครับตั้งแต่ยกแรกครับนี่ครับพอวางกฎกติกาใหม่ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาก็สนุกมากขึ้นเลยครับเชิญชวนท้าทายหงายฝ่ามือประมาณว่าน้ำหนักแข้งของสานิทลูกทับเสือไม่เท่าไหร่ก็โอ้ยดีว่าจะเป็นท่อนยังมีท่อนแขนเป็นบังเกอร์นะครับอ้าวแล้วครับสบตากันเล็กน้อยครับพักสักครู่กลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่3นะครับสานิทลูกคำเสือกับพีชามบูลารีวันนี้เรายังมีมวยรอบ Global House กลางปีอีก2คู่นะครับรวมถึงคู่สำคัญครับชิงแชมป์เข็มขัดเวทีลุมพินีรุ่นมิดเดิลเวทด้วยนะครับติดตามครับแฟนๆนี่ครับจะเล่นแบ็คคิกครับจะดูครับก้าวไปครับหมุนครับแม่ติดท่อนแขนครับบิดมาครับจังหวะเกี่ยวแล้วจิ้มขวาครับวางครับซ้ายติดท่อนแขนเหมือนกันครับเอาแล้วครับเห็นช็อตเด็ดๆหลายช็อตแล้วครับทางช่อง8ฝากเด็ดมวยเดือดไว้ด้วยครับแฟนๆครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ10:23 น.15 น.ครับทางช่อง8คู่มวยมันๆไฮไลท์สนุกๆครับติดตามกันได้ครับอ่ะไปบนเวทีกันต่อครับเปิดเกมเดินเลยครับตอนนี้พยายามคว้าคอตีเลยครับสานิทไม่ชัดเจนครับกรรมการรีบแยกออกมาก่อนโอ้กระโดดกระโจนเข้าไปนี่น่ากลัวครับพีชามบูลารีเข้าไปเจอแข้งขวากระเด็นออกไปแล้วปวดต้นขาหน้าขาครับแม่สานิทนี่แกนิ่งนะครับ
เดินขู่เลยครับขับซ้ายได้ลุกโดมครับขวาหลังพยายามจะซ้ำไปที่ต้นขาครับฝันหน้าขาเข้าไปไปให้พะวงเลยครับสามิตรครับหลุดอีกแล้วครับโอ้โหหลุดบ่อยไม่ดีนะครับพี่ชามบอลเลอรี่พี่ชามต้องไม่เตะสูงครับมวยซ้ายมวยขวาได้มันเล่นกระโดงทางนี่ต้องก้าวให้เล็กกว่านี้ครับต้องเล็งต้องขอบกางเกงนั่นแหละครับว้าเกือบพับเฉียวหน้าครับหมุนลูกแบ็คคิกลูกในโอ้โหตีเจ็บครับเข่าขวาสานิษฐ์ไล่แขนกันอยู่ไล่กันนานครับกรรมการแยกออกมามาแบบนิ่งๆสิงห์วังชาจริงๆครับสานิษฐ์ครับเดินสืบเข้าไปเอาครับเดี๋ยวดูครับความแม่นจ่อล่างให้พบลงก่อนนะครับโอ้ยระวังหมัดครับมีเหมือนกันนะครับหมัดของฮิชามบุลารีเข้าไปนี้ต้องดูจังหวะให้ดีครับสานิษฐ์ก็พร้อมบวกอยู่แล้วนะครับมวยซ้ายมวยขวาอยู่ที่การดึงจังหวะเท่านั้นเองครับดึงหลุดยังไงโยกยังไงยั่วยังไงครับเก็บอาวุธแล้วคืนแบบไหนครับโอ้โหบริเวณต้นขาซ้ายนี่แดงไปหมดแล้วครับทางด้านของชามครับยังเตะสูงอยู่ครับเตะจนเนื้อแตกแล้วครับคุณมารุตต้นขาซ้ายของชามมันเนื้อแตกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังเก็บอาการดีครับพี่ชามบุลารีครับการเคลื่อนไหวยังถือว่ายังได้ครับนั่นแหละครับโอ้โหขอบคุณตากล้องครับมาบรรยายตามมุมปากของผู้บรรยายครับเห็นอรรถรสนะครับตีทีนึงครับสานิษฐ์ลูกทำเสือจากกระบี่นะครับครับแม่พังงากระบี่สวยสวยเกือบไปครับจังหวะเข็ดถอยหลังพอดีเริ่มจะลุกช้าแล้วครับพี่ชาบุลารี่ยังไงดีนะครับเตะต้นขาซ้ายจนเนื้อแตกเป็นหมูแผ่นไปนะครับครับยกทันไหมโดนอีกแล้วแม่น่าจะเสียสมาธิพอสมควรนะครับพี่ชาบุลารี่ครับทิ้งน้ำหนักทิ้งน้ำหนักลงขาซ้ายนั้นลำบากแล้วครับนี่ครับแล้วตีไปหน้าขาครับซ้ำๆย้ำๆเข้าไปครับกรรมการอนุกูลออกแยกออกมาอนุกูลแบ็คทิกแม่ระยะไม่ได้ครับหันไปเจอศอกครับเข่าลอยครับแม่ถึงแข้งถึงเข่าบิดลงไปแต่เริ่มจะยวบยากนะครับพี่ชาทำท่าจะก้นหนักเลยครับคุณมรุตโอ้หายใจยาวครับอ้าวระฆังหมดครับแม่โอ้โหก็ถือว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับคู่ที่3ครับโอ้โหเตะจนเนื้อแตกเลยครับดูครับแม่โปะวัสลีนนี่หนาเตะเลยครับทีมงานของพิชามบูลารี่ครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับแรกๆต้นน้ำนี่ยังคล่องแคล่วว่องไวโอ้โหมีแบ็คคิกครับขนจมูกปลิวว่อนเลยครับทางด้านของสามิตรดูจับยกดีว่าแทงไม่โดนยอดอกนะครับนี่ครับฤาษีบทยาวิ่งเข้าไปกระโจนทั้งแทงทั้งสับนะครับมาพร้อมๆกันนะอยู่กับช่อง8นะครับกฎหมายเลข27ครับเรื่องของกีฬาครับโดยเฉพาะกีฬามวยขอบคุณผู้บริหารครับที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของศิลปะการต่อสู้นะครับพรุ่งนี้มีไทยไฟใช่ไหมคุณมรุตพรุ่งนี้มีไทยไฟครับลูกหลวงพ่อโสธรนะครับช่อง8ก็ถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาครับโอ้ยโดนเข่าเลยครับอาการไม่ค่อยดีครับพี่ชามบุลารี่ครับตั้งแต่ปลายยกที่2แล้วมาดูครับจะต่อเนื่องได้ไหมครับสานิษฐ์แข้งขวาอัดเข้าไปโอ้ยเจอศอกครับต่างคนต่างชัดงัดเข้าไปนะครับแต่ว่าใจสุดยอดครับพี่ชามเจอหนักๆเข้าไปครับยังโต้ยังเสียบยังดื้ออยู่ครับโอ้แล้วสานิษฐ์ประเคนให้แต่ละลูกนี่หนักๆทั้งนั้นเลยครับทั้งแข้งทั้งเข่าแต่ยังแข็งใจออกข้างซ้ายนะครับพี่ชามขยับไปแล้วครับโอ้โหแข้งขวาเต็มๆมาแบบนิ่งๆเลยครับโอ้โหจริงๆครับโอ้เขาวงไปหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าพรุ่งนี้จะทำอย่างไรครับลุกนั่งเดินเข้าห้องน้ำต้องมีตัวช่วยอะไรหรือเปล่าเข่าลอยแต่ยังไงครับเริ่มจะออนแอนออนแอนเลยครับพี่ชามบุลารี่หมดหรือเปล่าครับอย่างว่านะครับโดนเข่าไปหลายชุดเหลือเกินอยู่ที่สานิษฐ์เลยครับ
เต็มชายโครงซ้ายพยายามจะกัดควันไปซ้ายเหมือนกันครับชามไม่ครับแต่ว่าติดกาติดแข้งของสานิทนะครับหนึ่งนาที20วินาทีครับไหวไหมไหวไหมยางจะระเบิดหรือเปล่าครับเอาครับยังกัดฟันอยู่นะครับยังโต้ยังดิ้นอยู่ครับถ้าไม่โต้ไม่สวนนี่แม่มีหลักเบรกได้ครับเอากันพอรู้ดำรู้แดงครับยังอยู่ในเกมอยู่ในกฎกติกาครับเอาครับแม่สายนิดก็เร่งจนหมดแล้วนะครับดูทรงครับต่อยสนุกต่อยมันก็แหมใจเป็นลุ้นครับคู่มวยเด็กๆกับนักมวยยอดเยี่ยมเลยนะครับจาก Global House ครับต่อไปครับแหมเริ่มกัดฟันสู้นะครับพี่ชามบูรารี่ครับเอากอดล็อกไว้ก่อนครับสานิทแต่อย่างที่คุณเชื้อชายบอกแล้วครับตัวเองก็เร่งเยอะเหมือนกันนี่ครับความแข็งแกร่งต้องมาก่อนครับฝีมือฝึกได้ครับเสริมด้วยความซื่อสัตย์และเรื่องของสภาพจิตใจครับแหมพยายามจะฮึดเอากลับมาอีกละรอกทางซ้ายอย่าประมาทนะครับทางด้านของสานิททำดีมาเกือบครบ3ยกโดนก้านคอทีเดียวหลับนี่แม่จบข่าวช่อง8เลยครับอีกนิดเดียวพยายามแข็งใจขยับเข้าหานะครับพี่ชามบูรารี่ครับโอ้โหแบ็คคิกอีกแล้วครับหมดยกสุดท้ายแม่ถือว่าจิตใจสุดยอดครับทั้งคู่ครับทั้งสานิทและก็ฮิชามบูรารี่ครับสู้กันเต็มที่ทั้ง3ยกครับไปดูภาพช้าครับแม่เข่าซ้ายสวยครับฮิชามบุกตั้งแต่ต้นน้ำต้นยกเลยครับแต่ว่าหลังจากโดนแข้งของสานิทเข้าไปนี่ก็โอ้โหเหมือนจะหมดเลยครับนี่ครับขอแตะมือเลยครับเจอเข่าลูกนี้ดูครับจังหวะถอยหลังพอดีแล้วเตะเข้าบานพับนะครับนี่เตะเข้าหัวเข่าเลยนะครับแม่ดีว่ายางไม่แตกครับเอาครับพร้อมแล้วไปพบแมตชิวดินครับเชิญครับ Hey, ladies and gentlemen in bout number 3 this evening we once again go to the judges scorecards for our winner กรรมการทั้ง3ท่านในคู่นี้ครับให้คะแนน30ต่อ27All for our winner from the Red Corner Thailand. ยินดีด้วยนะครับผมสานิทลูกถ้ำเสือนะครับผู้ชนะของคู่3วันนี้ครับจัดเต็มนะฮะเป็นอีก1คู่ที่ถึงจะชนะขาดแต่ก็สนุกนะฮะมีให้ลุ้นตลอดทั้ง3ยกเลยและในคู่ต่อไปครับเราจะขึ้นมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก158ปอนด์ครับกับศึกมวยรอบGlobal House Grand Prix นั่นเองครับซึ่งจะชกในทั้งคู่4และคู่5ครับแต่ในคู่4นะครับผมต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆครับนักชกที่เป็นแชมป์จากประเทศยุโรปนะครับผมโอมาเซเมตจากตุรกีฮะจะพบกับใจสู้สอจอเปียกอุทัยครับนักชกที่มีอาวุธครบเครื่องครับโดยเฉพาะหมัดที่อันตรายคมและหนักซะด้วยครับลุ้นกันต่อในคู่4สักครู่เดียวถึงเวลาที่เราจะมาสู้กันในศึกมวยรอบ Global House Grand Prix ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ158ปอนด์นะฮะคู่แรกแต่ก่อนจะชกนะฮะอย่าลืมว่ายังมีรางวัลพิเศษครับกับรางวัลคู่มวยดุเดือดและนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์รางวัลละ 10,000 บาทจากทาง Global House ครับและรางวัลสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยจากแอนเตอร์ซิน 10,000 และ 30,000 บาทให้ลุ้นกันครับผมและตอนนี้เราไปพบกับนักมวยท่านแรกจากมุมน้ำเงินกันได้เลย Ladies and Gentlemen and bout number 4 this evening introducing to you our first fighter here he is from the blue corner 26 years of age standing 176 centimeters tall with a fight record of 45 fights 32 wins please put your hands together for Omar Semed from Turkey
โอมาเซเวจากประเทศตุรกีครับนักชกมุมน้ำเงินส่วนนักชกจากมุมแดงครับอายุ28ปีจากกรุงเทพมหานครสูง185เซนติเมตรชกมาแล้วถึง100ไฟชนะ59และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเจย์สู้สจ.เปียกฮุดไทย from Thailand เจย์สู้สจ.เปียกฮุดไทย representing Thailand ladies and gentlemenและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของคู่นี้คุณพิเชษฐ์ กหาเกษตรมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นศึกมวยรอบ Global House กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับพิกัด158ปอนด์ครับใจสู้สจ.เปียกอุทัยพบกับโอมาเซเมตจากตุรกีนัทธนันกลางการครับใจสู้สจ.เปียกอุทัยลูกศิษย์ของสจ.เปียกอุทัยครับปัจจุบันก็เป็นประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดอุทัยธานีไปแล้วนะครับวัย28ปีครับเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรครับโอ้โหเด็กคนนี้สูงจริงๆครับเหมือนจะรับราชการทหารแล้วไปแล้วนะครับคุณมารุตครับ185 90ชนะ59แพ้40เสมอ1ครับแลมผ่านมวยไทยครับส่งเข้าประกวดอ่ะเดี๋ยวติดตามครับวันนี้มาเจอเด็กๆนิดนึงครับเด็กคนนี้เดิมทีนี่เป็นเด็กติดเกมนะเด็กติดเกมมือถือติดเกมคอมพิวเตอร์ครับคุณมรุตครับแล้วสมรักคำสิงนี่จับมาฝึกมวยครับที่มาที่ไปของใจสู้สจ.เปียกอุทัยนะครับวันนี้จะได้เห็นลีลาแล้วครับทางด้านของใจสู้ครับวันนี้เจอกับนักมวยจากตุรกีครับโอมาไซเมตครับครับวัย26ปีสูง175ซมฝึกซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตสิงห์มวยไทยเลยครับโอ้โหมีจกมีเครานะครับแหมยิ้มหวานซะด้วยโอ้มาเที่ยวนี้ดูรูปร่างของใจสู้สจ.เปียกอุทัยนี่บึกบึนแล้วแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับอดีตก็เคยอยู่กับสมรักคำสิงห์เลยครับแล้วหลังจากนั้นสมรักคำสิงห์ก็ยกไปให้สจ.เปียกอุทัยครับแต่ตอนนี้มาซ้อมอยู่กับแลมพาดมวยไทยนะครับแฟนมวยร่วมสนุกครับทายผลการแข่งขันครับใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ครับที่ www.globalhouse.co.thสัปดาห์นี้ของรางวัลจากแบรนด์โคเซ่ครับมูลค่ารางวัลละ 2,190 บาท5รางวัลนะครับทายผลได้ถึง 19:15 น.ครับแม่เหมือนบรรยากาศด้านนอกพระพิรุณกำลังจะเทลงมาอย่างกระหน่ำเลยนะครับเรานั่งอยู่ในสนามมวยลุมพินีรามินทาขนาดใช้หูครอบแม่เสียงฝนนี่เล็ดลอดออกมาเหมือนจะหนักครับคุณมารุตครับพี่น้อง FC ของช่อง8ใครที่อยู่ใกล้ป้ายโฆษณามีลมพายุแรงๆต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานผู้บริหารทางช่อง8นะครับไปบนเวทีครับพิสิทธิ์ครับกรรมการพิสิทธิ์ครับทำหน้าที่โอ้โหดูรูปร่างของใจสู้พอไปรับใช้ชาติดูจะบึกบึนแข็งแรงมากขึ้นแล้วครับสมัยนั้นก่อนนี่แม่เดิมพันก้องแกงก้องแกงครับคุณมารุตครับโอ้โหดูรูปร่างเที่ยวนี้อ้าวครับนี่หมายถึงว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีครับของสนามมวยลุมพินีครับไว้ต่อกรชาวต่างชาติมวยไทยต้องหุ่นอย่างนี้บ้างครับแต่ว่าอย่าโดนครับอย่าโดนครับบัตรมวยนี่ประมาทไม่ได้นะครับเดินเบียดไปใกล้ครับใจสู้แต่ว่าประมาทออกมาไซเมทไม่ได้จริงๆครับอย่างที่คุณเชื้อชายบอกครับเห็นหนวดเขาคึ้มอย่างนี้เนี่ยโอ้โหของดีครับมีอยู่กับตัวครับนะครับตัดฮุกซ้ายไปครับลำตัวของใจสู้ชนะก็ผ่านเข้ารอบไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปจับฉลากทีนึงนะครับเข้าสู่รอบลึกๆครับในรอบรองชนะเลิศเอาเสียหลักล้มลงไปครับไม่มีอะไรนะครับสมมุติพัทบุรีแล้วว่าหนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองครับเป็นคนประกบคู่มวยขอบคุณท่านพลตรีวสันต์ทุ่งสะเภาด้วยครับในฐานะเป็นโปรโมเตอร์ในฐานะที่ปรึกษาของสนามมวยลุมพินีครับโอ้ยเดินจิ้ม1 2ครับนี่ครับน่าจะต่อยสากลโอ้โหทิ้งทั้งไหล่ครับไม่โดนครับแม่มาแข็งแรงบึกบึนเลยครับผิดหูผิดตาครับรูปร่างของใจสู้สจ.เปียกอุทัยอ้าว
อย่าล้มบ่อยนะครับแหมล้มไปล้มมานี่เดี๋ยวความมั่นใจมันจะหายครับดูแล้วโอ้โหโอกาสไม่ครบยกสูงนะครับดูจากการออกอาวุธครับสายสู้นี่ก็กะเร่งน็อกครับทีเด็ดอยู่ที่หมัดขวาแต่ว่ายังต่อยไม่โดนครับดูวงในบ้างครับโอ้โหกดทางด้านของโอมาไซเมนซะอยู่เลยเดินซ้ายแย่ซ้ายกระแทกครับขวาขวาโอ้โหเตะเข้าไปฝังแข้งครับซ้ายหน้าเอาละครับโอ้โหกระเด็นครับยักยักยักทุกทีก็กระเด็นเหมือนกันครับแม่ว่าโอมาหนาแล้วใหญ่แล้วเจอใจสู้เข้าไปครับต่างกัน10เซนติเมตรครับคุณมารุอ้าวกรรมการไปด้วยยก2ลบ3ครับถือว่าแข็งแรงเลยครับโอมาไซเมนครับแต่ว่ายังมียัดครับใจสู้แต่ขวาหวนหนักๆเข้าบริเวณชายโครงครับอ้าวล้มอีกทีนึงครับตัวใหญ่ๆล้มใหญ่ๆนี่ล้มแหมล้มตีครับล้มไปอีกครั้งนึงนะครับลุกขึ้นมาโอ้โหลูกนี้จะหัวก้านคอครับอย่าล้มบ่อยนะครับล้มบ่อยๆนี่อันตรายนะครับล้มไปน้ำหนักตัวกดทับลงไปทับลงไปความมั่นใจมันจะหายครับดูครับดูครับดูความเก่าครับโอมาดูความเก่าครับเกี่ยวแล้วแม่จะเขี่ยขาให้ล้มกลับมาชมกันต่อนะครับกับศึกมวยรอบ Global House กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณไปดูภาพช้าครับโอ้ฮุกซ้ายเข้านะครับลูกนี้ครับใจสู้ฟันศอกไม่โดนครับโอ้โหตาเช็คบินด้วยศอกเลยครับดูครับคลิกนิดเดียวครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับหมัดขวาแรกแข้งซ้ายหน้าครับสวัสดิ์ขึ้นก้านคอครับดันเทล้มลงไปก็อย่าลืมนะครับโหลดกันได้เลยครับแอปช่างดีครับบริการครบจบเรื่องบ้านศูนย์ร่วมงานบริการงานช่างสินค้าช่างครบจบในแอปเดียวครับแอปช่างดีไปกันต่อครับยกที่2ขอบคุณโกโบเฮานะครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับนึกถึงเลยครับโกโบเฮาลุ้นกันต่อครับยก2แม่ลืมติ๊กเลยล้มกี่ล้มนะครับล้มล้มอีกแล้วเอาครับต้องหลักฐานมั่งคงครับอย่าล้มบ่อยยืนจิกปลายเท้ากดปลายเท้าไว้ดีๆเอาล้มอีกแล้วแม่โอมาเองครับโชว์เก๋านะครับแต่ล้มแบบนี้ไม่มีผลนะครับดูที่อาวุธครับแม่แก่ฐานกล้ามาครับโอมาเอาชายโครงรับเกี่ยวให้ล้มเกี่ยวให้ล้มครับเดี๋ยวดูใครยุบนะครับคนโดนหรือคนล้มอ่ะดึงจังหวะ2ได้ดีเลยครับโอมาไซเมนครับไปนี่เก็บเสียงฝังแท็กเลยนะครับโอ้โหดูครับดันเข้าเชือกพยายามจะตีวงในครับแต่ว่าไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาโอ้โหก้มหลบครับเจอหมัดนะครับใจสู้จริงครับทางด้านของโอมาแม่กับกลายเป็นฝ่ายเดินขู่เลยครับโอมาไซเมนแม่ไปอีกหลายครั้งแล้วครับใจสู้แล้วใส่ขวานี่ตอนนี้โอมาไซเมนนี่ทนได้เลยครับครับทนได้ก็ต้องเตะเยอะๆครับเตะบ้างเสียบบ้างสับบ้างครับอย่ามาทรงเดียวแม่โอมาก็ต้องเดินบ้างครับเจอสองซ้ายหน้าแม่หนวดเผากระดิกเลยครับขวาอีกทีนึงเอาล้มอีกแล้วแต่โดนไปหนักๆหลายครั้งโอ้โหเจอฮุกซ้ายของโอมาเซเบนครับแม่ยัดซึมครับใจสู้ต้องระวังเลยนะครับหมัดอันตรายครับเลยครับจิ้มลำตัวเปิดการไปก่อนครับจิ้มลำตัวอีกแล้วโอ้ต่อยลำตัวเป็นหลักเลยครับตอนนี้ครับแม่ดีเชิญชวนครับใครใจสู้ต่อยมาบ้างแหมเหลือปองเวลาเลยครับใจสู้ครับเหลืออีกกี่นาทีแบกยับกันครับ
เดินเบียดเข้าไปโอ้โหหมัดขวาครับดีว่ายังโดนไม่เต็มลมบ่อยเหลือเกินครับอ้าวครับทีมงานและสั่งงัดศอกครับทางด้านของใจสู้ครับเกี่ยวไว้ครับเกี่ยวไว้มานะครับคืนด้วยแข้งขวาโอ้เริ่มมองตาโอ้ยโดนหนักๆครับลมทุนเอาชายโครงรับแล้วไปต่อยหมัดเดียวนี่ไม่คุ้มเลยครับต้องรัวๆนะครับทางด้านของโอมาวางขวาแหมดึงหลบล็อกในครับหมดยกที่2ครับลุมพินีครับคู่นี้เป็นศึกมวยรอบ Global House กลางปีครับพิกัด158ปอนด์ไปดูภาพช้ากันครับโอ้โหลุงนี้ก้มหลบครับแล้วก็สวนด้วยหมัดขวานะครับโอมาเซเมตนี่ครับจูบศอกซ้ายไปเต็มๆครับมีพังงะเหมือนกันโอ้โหมุมนี้โชคดียังเต็มวงนะครับถ้าเฉียวๆตรงมุมปากนี่เผลอๆแม่เป็นปากฉลามนะครับนี่ครับผลประโยชน์ของยางกันฟันนะครับทำไมต้องสวมครับไปตามกันต่อยก3ครับชนะนี้เข้ารอบเลยนะครับไปรอจับฉลากกันเลยครับเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศเวลาทุกนาทีมีความหมายครับที่นี่ชีวิตคือการต่อสู้ครับดำเนินกันต่อไปครับเมื่ออยู่บนสังเวียนเลือดท้อไม่ได้ยอมไม่ได้ครับใส่ให้เต็มจัดให้หนักครับเรื่องของศาสตร์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยกำลังยกระดับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับรักษาอนุรักษ์พัฒนาต่อยอดครับกำลังช่องแปดครับศอกซ้ายหน้าครับเดินกินแล้วแม่โอมานี่มีหมัดเดียวครับไม่ใช่มีหมัดขวาหมัดเดียวครับหมายถึงว่าต่อยหมัดเดียวนะครับต้องต่อยแบบรัวๆกดแบบยาชุดนะครับพยายามจะฟันศอกแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับใจสู้ปล่อยให้ธนาโอมาโอ้โหดูครับแกหมุนแล้วก็เตะรอจังหวะครับให้ธนาโอมาเซเมตเดินเข้ามาเลยครับแขนขวานี่เตรียมรอไว้อยู่แล้วโอมาก็ยังไม่กล้าเข้าเลยครับเพราะว่ารับไปเยอะๆมีตัวเองก็มีสิทธิ์ยุบครับอ้าวล้มไปทั้งคู่มองไปทางพี่เลี้ยงเลยครับพี่เลี้ยงบอกให้เดินเลยครับโอมาเซเมตครับต้องเดินครับต้องเดินไม่เดินไม่ได้นะครับเพราะว่าใจสู้เตะขวาแต่ละดอกวงไหนไม่ชัดเจนครับกรรมการแย่งออกมาทันทีไม่ปล่อยให้ตีนานครับตบฟุกซ้ายครับยังโดนไม่จังโอ้โหแต่จังหวะออกข้างซ้ายออกพุกซ้ายครับโดนไปตายหมัดพอโอมาออกโอ้ยแม่แม่ดีว่าก้มหลบลงได้ครับโดนแท่งนะครับก้านคอหักไปใบนี่อาจจะสิ้นให้ไปเลยนะครับหมื่นนึงครับครับรีบใช้เลยครับไทยนครพัฒนาพร้อมที่จะควักสตังค์สนับสนุนอยู่แล้วนะครับปักศอกเข้าไปครับโอมาเซเมตแม่แต่ว่าโดนทางด้านของใจสู้ครับดันออกมาสอกเข้าไปครับลุ้นสอกแล้วครับโอมาเซเมตโอ้โหแต่ว่าตัวเองโดนเองครับยังเคาะศีรษะบอกยังไม่เป็นไรครับมาเลยไม่เป็นไรก็เดินต่อครับแหมปิดอย่างนี้ไม่มีแต้มเลยครับกรรมการที่ตกลงกันอย่างชัดเจนเลยนะครับช่วงที่ประชุมกติกาครับลูกเหลี่ยมลูกปิดลูกหักนี่ไม่มีผลต่อคะแนนครับก็ยกระดับให้มวยไทยเป็นกีฬามากขึ้นนะครับเข้าสู่การบรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็ต้องต่อยแบบนี้ทรงแบบนี้นะครับจะมาก่อนนะสักเวียงหักเทลงมาแม่ดูอารมณ์ครับดูลีลาครับดูลีลาครับต่อยบนหน้าอกครับดูครับบอกให้เดินครับโอ้มาเซเมตบอกให้เดินแต่สู้ไม่เดินครับตัวเองเดินเข้าไปเองจิ้มลำตัวไม่ถึงไม่เตะไม่ได้ครับใจสู้เ
ลาจากด้วยแข้งซ้ายครบ3ยก9นาทีครับสวมกอดกันเรียบร้อยจบกันไปอีก1คู่ครับไปดูภาพช้ากันเลยครับเข้ามาโอ้โหนะครับแข้งซ้ายยังคงทำงานได้ตลอดครับของใจสู้สจ.ปิตุไทยนี่ขึ้นก้านคอครับแห่โดนเฉียวๆปัดๆนะครับปากศอกครับเป็นสีบดยาแต่ว่าไปโดนบริเวณซอกคอนี่ครับลูกนี้เต็มๆครับเจอศอกขวาเข้าไปรอสักครู่ครับกรรมการกำลังรวบรวมใบคะแนนครับก็เรียนย้ำนะครับละครมวยไทยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้านะครับจะออนแอร์ทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับจันทร์ถึงพฤหัสครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมแล้วไปที่แมทธิวดินครับเชิญครับและคู่4วันนี้จบลงเรียบร้อยแล้วครับผมชกกันครบทั้ง3ยกเลยฮะเดี๋ยวมาดูคะแนนจากกรรมการกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะของคู่4 Ladies and Gentlemen All three of our judges scored about 29 to 28 for our winner from the blue corner Turkey ยินดีด้วยนะครับโอมาเซเมดจากประเทศตุรกีครับผ่านรอบนี้ไปแล้วเรียบร้อยครับจะเข้าสู่รอบต่อไปของ Global House Grand Prix ครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นครับรับไปแล้ว 20,000 บาทจากทาง Global House ครับผมยินดีด้วยครับนี่คือความมันของเราครับที่ LWC Super Champ ครับ Global House Grand Prix วันนี้มี2คู่ครับผ่านไปแล้ว1คู่ฮะท่านที่2ฮะจะเป็นใครนะครับเรามาดูกันนะฮะระหว่างนักชกจากประเทศอาร์เจนตินาครับแองเกลครับคนนี้จัดเต็มทุกเม็ดครับพร้อมต่อยเตะไม่มียั้งแน่นอนครับแต่จะเจอกับนักชกที่เรียกว่าเป็นดาวรุ่งไซส์ใหญ่จากชัยภูมิประเทศไทยครับรอดูสักครู่เดียวความมันรออยู่ที่ LWC Super Champถึงเวลาที่เราจะมาสู้กันต่อครับกับมวยรอบ Global House Grand Prix คู่2ของวันนี้ครับ158ปอนด์เหมือนเดิมครับเราไปพบกันนักมวยท่านแรกจากมุมน้ำเงินกันได้เลย Ladies and Gentlemen introducing to you the first fighter here fighting out of the blue corner he weighing at 158 pounds 25 years of age standing 183 centimeters tall with a professional fight record of 30 fights 22 wins representing Argentina please give it up for Angel Bausa From Argentina, ladies and gentlemen. ส่วนนักชกจากมุมแดงอายุ20ปีจากชัยภูมิประเทศไทยสูง185เซนติเมตรชกมาแล้วถึง62ไฟชนะ47และเสมอ2ขอสิบประมือดังๆต้อนรับเพื่อไทยพ่อพนมพร from ThailandPhnom Penh from Thailand, ladies and gentlemen. และส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของคู่นี้ได้แก่คุณกฤษดาพอตื่นคู่ที่5ครับยังอยู่ในบรรยากาศของศึกมวยรอบ Global House กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับเป็นหน้าที่ของเพื่อไทยพอพนมพรครับพบกับนักมวยจากอาร์เจนตินาอังเคิลปาวซ่ามวยรอบโกลบอลเฮ้าส์นี่คัดไซยักษ์มาทั้งนั้นนะครับเมื่อสักครู่ใจสู้185เพื่อไทยพอพนมพรก็ไม่ต่างกันครับ185เช่นเดียวกันครับวัย20ปี62 47แพ้13เสมอ2ครับเพื่อไทยพอพนมพรก็ซ้อมอยู่ที่ศิริลักษณ์มวยไทยครับมีหมาน้อยอุดรครับแล้วก็ท่านรองสมัครบุญปกนะครับ
ให้การสนับสนุนเดี๋ยวติดตามครับยังมีสสเพื่อไทยสราวุธนะครับเป็นหัวหน้าคณะอีกคนหนึ่งครับคุณมารุตครับต้องบอกว่าเห็นหุ่นแล้วอุ่นใจจริงๆครับสำหรับเพื่อไทยครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่หมูนะครับเจอกับอังเคลบาซ่าครับนักมวยจากประเทศอาร์เจนตินาวัย25ปีครับสูง183ซมฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายซื้อมวยไทยครับกรรมการกฤษฎาพลตื้อครับทำหน้าที่เอาละครับแม่กรรมการตัวเล็กไปเลยครับ185เพื่อไทย183ทางด้านของเบาซ่านะครับจากอาร์เจนตินาซิวมวยไทยก็อย่าลืมนะครับไปโหวตได้นะครับที่ www.globalhouse.co.th ครับใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้ครับของรางวัลจากแบรนด์โคลเซ่ครับมูลค่ารางวัลละ 2,190 บาท5รางวัลนะครับส่วนที่จะควรต้องโหลดเลยก็คือแอปช่างดีครับบริการครบจบเรื่องบ้านศูนย์รวมงานบริการงานช่างสินค้าช่างครบจบในแอปเดียวในแอปช่างดีครับนี่แหละครับคุณมารุตต้องโหลดไว้เลยนะครับช่างบ้านทำต่อเติมใช่ไหมอ่ะไปดูคู่นี้ครับเพื่อไทยพอพนมพรอนลูกศิษย์ของมาน้อยอุดรครับลูกศิษย์ของรองสมัครบุญปกจากอุดรธานีคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8นะครับครับบรรยากาศขณะนี้แหมฝนฟ้ากระหน่ำซัมเมอร์เซลเทลงมาอย่างหนักครับขณะที่อุณหภูมิของในสนามมวยลุมพินีรามอินทรายังร้อนระอุอยู่ครับออกให้ชัดครับทำให้เต็มที่ครับเอาครับจบแล้วก็เป็นเกมกีฬาครับแหมมีตุ้ยลำตัวครับมาครับต่อยเป็นนะครับทางด้านของเบาซ่าเคาะสีข้างและกวาดล่างครับอ้าวใช่เห็นหุ่นอย่างนี้นี่แกตุ้ยลำตัวนำไปก่อนเลยนะครับอังเคลเบาซ่าครับอย่าใจเย็นไปน้ำลูกไก่ครับเพื่อไทยครับแห่เขามาขนาดนี้แล้วครับต้องโตต้องสวนบ้างเลยครับมาแล้วโอ้ย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 แห่เสียวไส้ครับอย่าไปเผลอนะครับกับปั้นนี่ไม่เข้าใครออกใครครับแล้วสังเวียนนี้ให้เรื่องของอาวุธเปิดเกมกระทำนะครับแห่ชื่อว่าตอนนี้ครับพี่จังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องนี่เปิดช่อง8กดเลข27ก็เป็นทิวแถวครับเพื่อเชียร์เพื่อไทยเลยครับครับต้องเคลียร์ครับต้องเคลียร์ครับเมื่อสักครู่ไปแล้ว1นะอ้าวภาพบาดเจ็บหลุดครับโดนอะไรเข้าไปครับดูแทบไม่ทันครับโอ้มานิ่งมากครับทางด้านของเบาซ่าไม่ธรรมดาใช่แล้วครับครับจะเป็นงานขนมกรุบหรืองานที่อ้าวทำไมนักมวยไทยขาอ่อนอยู่เรื่อยครับพยายามสายนำไปเลยครับทางด้านของอังเคลเบาซ่าครับพยายามจะเข้าไปคว้าคอกอดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นะครับเพื่อไทยครับปากศอกก็ไปดูครับหมุนหมดโอ้โหลูกสายโดนครับเพื่อไทยเสียวใส่ครับเดินมุดไม่มีลูกนำนี่อันตรายนะครับเจอมวยหมัดแม่เดี๋ยวจะไม่มีหมัดคอสมันจะมีหมัดฮุกหมัดงัดขึ้นมาด้วยนะครับนะครับความยาวของเพื่อไทยแตะแล้วเสียบแล้วเอาครับไม่ต้องทีบครับสืบแล้วเสียบกล้าแล้วเสียบไหมขวางกระโดดทางดีๆนะครับคู่ต่อกรนั้นมีลูกตบมีลูกงัดนะครับนะครับกำปั้นกับหัวเข่าครับกำปั้นนั้นมีนวมทวินทุกโอ้ยสอกกลับครับฮิรันม้วนแผ่นดินโอ้โหท่าใช้ครับเบาซ่าเอาของดีมาโชว์นะครับนักมวยต่างชาติต้องเดินลุยครับเปลี่ยนติดตัวเลยครับเพื่อไทยแม่ปล่อยให้ทางด้านของอังเคลเบาซ่าออนโชว์ไม่ได้เลยครับได้ใจเลยครับแบบนี้มาเลยครับแข้งซ้ายแหม่ยิงออกยิ่งมั่นใจครับอาวุธของอังเคลบาซ่าอ้าวแหม่ลูกนี้ครับเฉี่ยวไปโอ้ยโอ้ยเอาครับสายบวกครับคู่นี้สายบวกครับน่าจะมีแหกโค้งกันบ้างนะครับดูแล้ว2มีคมมาแล้วนะครับปลายยกแรกโอ้โหดูครับแรกครับเอาครับกรรมการงัดขวางออกมาพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมกันต่อนะครับกับศึกมวยรอบ Global House กรังปรีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเป็นภาพช้าครับโอ้โหโดนไปหลายกำปั้นที่เสียวจริงๆครับไปรับเยอะจริงๆเลยครับเพื่อไทยพอพนมพรดูครับจังหวะต่อยมาเป็นชุดนะครับหมัดคลอสหมัดงัดโอ้โหฮิรันม้วนแผ่นดินครับดูมุมนี้ครับปังเข้าไปครับแม่ดีว่าองศามันต่ำไปนิดนึงครับเข้าไปที่หน้าอกของ
เพื่อไทยพอพนมพรนะครับยิ่งต่อยิ่งคึกจริงๆครับอังเคลบาวซ่าครับมาดูครับยก2จะมีอะไรมาโชว์ครับนักมวยจากอาร์เจนตินาในขณะที่เพื่อไทยแหมน่าจะต้องเร่งได้แล้วล่ะครับกล่าวแล้วเสียบเลยครับไม่ต้องจับครับเพื่อไทยต้องเดินกระทุ้งเข่าแรงๆหนักๆครับมาแม่แต่ว่าไม่ยอมเป็นเต้านิ่งซะด้วยครับอังเคลบาวซ่าอาจจะแทงต่ำไปนิดนึงครับไม่เป็นไรครับสับล่างนะครับอังเคลบาวซ่าครับมาแผนใหม่เดินต้องเดินให้สุดครับเพื่อไทยครับต้องเดินกดดันอังเคลบาวซ่าให้ได้ครับเริ่มมีซ้ายหน้ากระแทกเข้าไปครับเพื่อไทยลูกศิษย์ของมาน้อยอุดรครับรองสมัครบุกโอ้ยโดนกวาดแม่ลอยละล่องเลยครับนี่ครับเป็นทุกลูกครับบาวซ่าแล้วไม่เป็นเป้านิ่งครับพอสำคัญไม่เป็นเป้านิ่งด้วยครับอาวุธก็ออกทุกลูกครับดูครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับเตะเท้านี่ไม่ตายครับศอกอัดแล้วดาวครับเดินช้าไม่ได้นะครับเพื่อไทยถ้าจะเสียบต้องรีบเสียบเลยครับ9นาทีเวลาน้อยหน่อยครับเอาต้องเร่งแล้วโดยเฉพาะศอกนะครับโอ้จังหวะถูกเวียนไปเวียนมาครับศอกของบาวซ่าทั้งงัดทั้งศอกกลับทั้งฟันเฉียงฟันทะแยงมีหมดเลยครับเข้าไปนี่ต้องระวังด้วยนะครับเพื่อไทยพยายามจะล็อกมาตีอาวุธที่ตัวเองชอบอาวุธที่ตัวเองถนัดนะครับเอาละครับเหน็บไปบริเวณด้านหลังตีต้องตีให้เจ็บนะครับยกการสูงเดินมาเลยครับเพื่อไทยหมัดขาสวนโอ้ยได้หนึ่งหมัดครับแต่ว่าลูกแม่ตีไม่โดนกับบอลซ่าเดินขจี้นะครับเพื่อไทยเอาครับเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วหนึ่งใจสู้เพื่อไทยจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับเอาครับเริ่มมีผลเมื่อไหร่ครับโดนเสียบโดนกัดซั่วเข้าไปหันดีหันขวางแล้วแตะแล้วแตะแล้วแตะแล้วแตงไหมยกไหมยกไหมยกแล้วยังไม่แหลมยังไม่แหลมพอครับยังไม่ใช่ไม้แหลมมาเสียบสองเม็ดช่างยุ่งแล้วโอ้ยสองดอกสามดอกนี้เจ็บนะครับเข่าลอยครับหนุมานข้ามลงกาเริ่มจะเห็นผลครับคุณมนุษย์ลากมาครับลากมาตีโอ้โหดูครับลากมาเที่ยวชัยภูมิเลยครับปิดมาตีลากมาไปยังไงครับโอ้โหไปดูดอกกระเจียวบานครับทุกดอกกระเจียวบานแทงไม่แทงแทงเอาอยู่ไม่อยู่ครับบาวซ่าเริ่มเจ็บแล้วเข้าราวนมเขาโค้งหัวใจตีเข้าไปกลางหลังทีหนึ่งหลุดมาตีไปทีหนึ่งเอาละครับอยู่ไม่อยู่ครับนิ่มไม่นิ่มครับโอ้โหโดนแหลมๆเข้าไปแหมเริ่มจะนิ่งเริ่มจะเงียบแล้วครับทางด้านของอันเชลบาวซ่าโอ้โหเต็มแม่ตึงสุกอกครับแบบนี้แต่อาการไม่ค่อยดีครับอังเคลบาวซ่าครับเจอเข่าของเพื่อไทยเข้าไปนี่นะครับกำปั้นยังมีนวมหุ้มนะครับหัวเข่านี่กระดูกล้วนๆครับแม่เป่าปากเลยครับเข้ามุมโอ้โหมันเหลือเกินครับยก2ที่ผ่านมาครับเริ่มจะเห็นแล้วครับเข่าของทางด้านเพื่อไทยพอพนมพรครับนี่ครับหายใจยาวเลยครับอังเคลบาวซ่าครับจับเป้าได้แล้วครับไปดูภาพช้ากันเลยครับโอ้โหลูกนี้สวยครับแบบเด็ดๆของจังหวัดนี่ครับโยนใส่ทั้งตัวเหมือนกันครับนี่ครับเข่าลอยหรือว่าหนุมานข้ามลงกาครับสวยงามครับแล้วแตะแล้วแทงเลยนะครับนี่ครับไม่ต้องขีดไม่ต้องจับไม่เสียเวลาครับมาแหลมแหลมเล่นงานเอาทำท่าจะหันเรียนขวางเป่าปากเหมือนกันครับทางด้านของบอลซ่าแฟนๆอย่าลืมนะครับนอกจากมวยสนุกๆครับละครของเราก็ยังสนุกครับมวยสติ้งบัตซิ่งสายฟ้าครับจันถึงพระราชสวัสดีครับ18นาฬิกาครับทางช่อง8กดเลข27ครับระดมดาราเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องตะวันนวินวิทย์น้องธัญญาอาสยามน้องตังเมเมทาวีน้องปออันนบครับแล้วก็ยังมีพี่ม่านครับสามารถเพียกอรุณพิระเขาซ่ากาแล็กซี่พี่โรดเขาคอกาแล็กซี่และคุณสมจิตจงจอหอด้วยครับไม่ใช่ความสนุกอย่างเดียวครับมาด้วยเสียงหัวเราะด้วยครับก็ติดตามนะครับจันถึงพฤหัสครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ฝากรายการเด็ดมวยเดือดไว้ด้วยครับทางช่อง823นาฬิกา15นาทีครับยันถึงสุกนี่นะครับมันๆแบบนี้ครับไฮไลท์เลือกคู่เด็ดๆมาให้แฟนๆได้ดูกันนะครับยังเหมือนเดิมครับเกมของเพื่อไทยพอพนมพรยกที่2นั้นทำได้ดีครับยกนี้ผ่อนไม่ได้ครับเสียบเพื่อนชัยชนะแต่ว่าอย่าเพลินนะครับพยายามหักศอกซ้ายหน้าเหมือนกันครับบอลซ่าแตะแล้วแตะแล้วแตะแล้วเสียบครับคุณมนุษย์
อยู่ครับไม่ใช่ลูกชิ้นนะครับอังเคลบาวซ่าครับเห็นลำตัวนะครับแม่ทางด้านของเพื่อไทยได้เสียบเอาเสียบเอาครับเริ่มจะมีหันตีหันขวาแล้วครับเมื่อตอนต้นยกนี่แรงยังดีครับแรงต้นน้ำแรงยังดีน้ำบานเหมือนกันครับเอาครับเอาครับอย่าตั้งอยู่บนความประมาทครับหมัดมวยไม่เข้าใครออกใครครับโดนจุดสำคัญสำคัญนี่แม่เปียงเดียวนี่ไปเลยนะครับแม่ตีมันจริงๆครับทางด้านของเพื่อไทยพอพนมพรครับยก2ยก3พยายามจะสวนสอบสู้ครับอังเคลบาวเซอร์ครับปิดมาเอ้าแม่มีเข่าสู้ด้วยโอ้โหดูครับดูครับมาสังเวียนนี้อ่อนเนื้ออ่อนนุ่มไม่ได้ครับไม่มีแต่งตัวไม่มีหน้าเสือไม่มีลูกกระตุกนะครับศาสตราอาวุธล้วนๆพยายามจะเสี่ยงสอบเหมือนกันครับบาวซ่าเบาไม่ได้นะครับอย่าผ่อนเครื่องเด็ดขาดครับเพื่อไทยใจสู้ผ่อนแล้วเป็นจะเป็นแบบนี้ครับอย่าผ่อนครับยักเงียบมาดูครับแม่ลูกเก่งของสมรักบาวซ่าก็ใช้ได้แต่ว่าลูกเสียบของเพื่อไทยครับเสียบลอยเป็นกุ้งเต้นเลยครับโอ้ยแม่กระเด้งกระดอนครับยังไปได้ครับยังสู้ต่อครับอังเคลบาวซ่าแต่เพื่อไทยก็เห็นแล้วนะครับพยายามจะตีโอ้โหเสียบมันจริงๆครับยกนี้เพื่อไทยพอพนมพรสุดๆเลยครับคู่นี้โอ้ยยวกไปแล้วครับอาครับแหลมๆพยายามจะดึงศอกกลับไหวไม่ไหวครับแม่กับปั้นนั้นมีนวมหุบครับแต่ว่าหัวเข่ายังที่เห็นครับนี่ครับพอไปจับได้แล้วก็สักครู่ถอยหลังแบบนี้นะครับว่าแทงครับแต่ละดอกโอ้แต่ใจสู้จริงๆครับอังเคลบาวซ่าครับไม่ยอมทิ้งตัวครับโดนหนักๆนะครับอย่างที่เห็นกันแล้วครับยังยืนรับได้ครับเดี๋ยวแรงนี่เชื่อว่าหมดเหลือหลอกก็อาจจะหมุนครับตั้งแล้วต่อแล้วอีกสักเม็ดไหมมีสักเม็ดไหมมีอีกแล้วมาครับอยู่มาอยู่ที่โซ่ซ้ายมุมระคังกับ2เมตรขี้มาเด้งอีกทีนึงแต่เอาครบคืนทั้งต้นทั้งดอกเลยนะครับสำหรับเพื่อไทยพอพนมพรนี่ครับแพทย์จะกระโดดฟันชอนะครับโดนทีบโอ้ใจสู้จริงๆครับอังเคลบาวซ่าจากอาร์เจนตินาครับซิลมวยไทยต้องชื่นชมเขาครับความเป็นนักสู้แน่นอนครับประสบการณ์ของเพื่อไทยนั้นเหนือกว่าแน่ครับลูกทีเด็ดก็ลูกเสียบเข่าเลยครับแหมสนุกตื่นเต้นอีกคู่ครับคู่นี้ครับดูครับเข่าของอังเคลบาวซ่าครับแรกๆนี่ยังสวนได้ดีครับแต่ว่าโอ้โหเจอถอกนี้ครับแทบจะลาเลยครับแทบจะลาพระเจ้าตากลับเมืองแล้วครับโอ้โหหุยลูกนี้ดีที่ว่าลุกขึ้นมาเร็วนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปครับบริเวณทรวงอกไม่รู้จะดิ้นหนีไปไหนครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับและสำหรับคู่ห้าในวันนี้ครับผมชกกันครบทั้ง3ยกครับเรามาดูคะแนนจากกรรมการกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะ Ladies and Gentlemen in bout number 5 this evening กรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน29ต่อ27ทั้งหมด for our winner from the red corner Thailand เพื่อไทยพ่อพุทธมนต์ครับยินดีด้วยนะครับกับการผ่านรอบนี้กับ Global House Grand Prix นะฮะเจอกันอีกทีในรอบหน้าแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับรับเงินรางวัลไปก่อนครับ 20,000 บาทจากทาง Global House ครับยินดีด้วยจัดไปนะครับผมนี่คือ2คู่ของมวยรอบ Global House Grand Prix ครับสนุกกันอีกแล้วนะครับผม158ปอนด์ครับสำหรับคู่6ครับคู่ต่อไปครับเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์ลุมพินีครับในรุ่นมิดเดิลเวท160ปอนด์ระหว่างเด่นพนมพราน26ครับนักชกจากโคราชประเทศไทยและเอมเมอร์สันเบนโต้ฮะนักชกจากประเทศบราซิลนะครับใครจะเป็นแชมป์ใหม่ของลุมพินีรอดูช่วงหน้ารู้กันแน่นอนGlobal House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
Welcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Our next bout, number 6 here this evening, is for the Lumpini Stadium middleweight 160-pound belt between a fighter from Brazil and Thailand, fought over 5 rounds. So let's meet our first fighter here, fighting out of the blue corner. He is 31 years of age, standing 190 centimeters tall, with a professional fight record of 48 fights, 33 wins, and 1 draw. Please put your hands together for Emerson Bento from Brazil. This is Emerson Bento from Brazil, ladies and gentlemen. Let us talk Jack Wumdang, อายุ 26 ปีจากนครราชสีมาประเทศไทยสูง183เซนติเมตรชกมาแล้วถึง77ไฟชนะ62และเสมอ2ขอเชิญทุกท่านพบกับเดนพนมพราด26 from ThailandFrom the red corner, Den Phnom Pran, 26, from Thailand. และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่คุณบุญเลิศแก้วพิชาร์มาถึงคู่ที่6ในวันนี้นะครับเป็นการชิงเข็มขัดรุ่นมิดเดิลเวทของสนามมวยเวทีลุมพินีครับพิกัด160ปอนด์เด่นพนมพราน26ครับพบกับเอเมอร์สันเบนโตจากบราซิลครับสำหรับเด่นพนมนี่นะครับก็ผ่านการเป็นแชมป์จากสังเวียนของช่อง8มาแล้วแล้วก็เป็นแชมป์มาอีกหลายสนามครับแล้ววันนี้ครับจะเป็นการชิงแชมป์ลุมพินีรุ่นมิดเดิลเวท160ปอนด์ของเด่นพนมครับเด่นพนมครับนักสู้จากโคราชครับเป็นขุนศึกโคราชนะครับนี่เป็นนักมวยฝีมือที่ไม่ธรรมดาครับตอนนี้รับราชการทหารอยู่ค่ายพราน26ครับแล้ว5ไฟล์ล่าสุดนี้ชนะมารวดนะครับแล้วก็เป็นการชนะนักมวยล่าสุดก็คือชนะเพชรกันทัศน์เอ็มยูเดนที่สนามมวย LWC ซูเปอร์แชมป์แห่งนี้ครับถือว่าผ่านบรรดาตัวตึงมาเพียบเลยนะครับสำหรับเด่นพนมครับวันนี้ด่านของเด่นพนมครับอีก1ด่านครับเขาจะได้คาดเข็มขัดแชมป์ครับก็คือคนนี้เลยครับนักมวยจากบราซิลครับเอเมอร์สันเบนโตครับวัย31ปีสูง190ซมอยู่ในทีมงานของ Revolution ภูเก็ตครับสำหรับสักขีพยานในการชิงแชมป์ลุมพินีในวันนี้นะครับก็คือคุณอมรชัยเพิ่มพูนแล้วก็คุณเชื้อชัยนิรการนะครับแหมบรรยากาศปีกองสดๆครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราครับแหมสนามมวยแห่งนี้นี่ก็หนึ่งในเมกะแห่งมวยไทยครับก็ถือว่ามีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ลุมพินีพระราม4นะครับจนตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลุมพินีรามอินทราครับแฟนมวยก็ยังตามมาชมตามมาเชียร์กันอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมเลยครับเอาละครับเวลาแห่งความระทึกใจใกล้เข้ามาแล้วครับใครจะเป็นแชมป์160ปอนด์ครับรุ่นมิดเดิลเวทเวทีลุมพินีครับแหมส่วนสูงนี่เอเมอร์สันเบนโตสูงกว่าร่วม10เซนติเมตรนะครับแต่ว่าโอ้โหอย่างที่เรียนประวัติไปนะครับเด่นพนมนี่ผ่านบรรดาตัวตึงมาเพียบเลยครับก็ที่ติดตาล่าสุดก็คือการเตะก้านคอโชคดำรงโชติดังแสนนะครับในศึกมวยรอบเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ชนะเพชรกันทัศน์คว้าแชมป์มวยรอบทางช่อง8ครับเอาครับอีกใจเดียวนะครับเราจะได้เห็นแชมป์ลุมพินีคนใหม่แล้วครับและในอนาคตก็ยังมีการชิงแชมป์เรื่อยๆนะครับทั้งมวยหญิงแล้วก็มวยชายครับติดตามกันให้ดีครับทาง LWC ซุปเปอร์แชมป์เนี่ยแหละครับคนที่บริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้เด่นพนมก็คือแก้วแฟร์เทคครับนี่ก็ไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังอยู่ที่ญี่ปุ่นครับระดับแชมป์ K1 ครับดูว่าคาถาจะขลังหรือเปล่าครับแก้วแฟร์เทคส่วนเบนโต้นี่ก็สอกนับสอกน็อกมาหลายรอบแล้วครับล่าสุดก็มาสอกชนะน็อกนักมวยฝรั่งเศสที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ครับ
ตื่นเต้นจริงๆครับคู่นี้ครับกำหนด5ยกนะครับเอาละครับยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับรูปร่างที่สูงยาวกว่าของเบนโต้นี้จะเป็นอุปสรรคสำหรับเด่นพนมหรือเปล่าครับต้องคอยดูครับอาจจะต้องคิดเยอะอาจจะต้องละเอียดหน่อยครับทางด้านของเด่นพนมครับแต่ด้วยความเป็นใจสู้เลยครับใจนักสู้ของเด่นพนมนี่เชื่อว่าวันนี้สนุกแน่ครับทักทายด้วยแข้งยาวๆกันเลยครับเบนโต้ต้องระวังศอกครับเด่นพนมศอกเบนโต้นี่ไม่ธรรมดาครับในขณะที่เบนโต้ก็ต้องระวังนะครับลูกเตะก้านคอของเด่นพนมนะครับโบบาโชเชขึ้นมานี่อันเดอร์ซินมอบให้เลยนะครับ 10,000 บาทนะครับตัดเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับครับถ้าจระเข้ฟาดหางก็รับไป 30,000 บาทมวยคู่นี้นี่อาวุธหนักทั้งคู่นะครับใครพลาดก่อนนี่มีโอกาสลงไปจูบกับพื้นเวทีแน่ครับอุ้ยนี่ครับระวังศอกครับเบนโนมแต่ก็จะมาแล้วครับศอกของเอเมอร์สันเบนโต้ครับจังหวะเฉียงเวียนไปเวียนมาครับต้องยกการให้สูงนะครับเดนพนมสำหรับการให้คะแนนที่ลุมพินีนี่ครับให้แบบยกต่อยกนะครับ5ยกก็ยกละ10คะแนนครับ3ยกก็ยกละ10คะแนนครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมีผู้ชนะครับค่อนข้างระมัดระวังตัวกันทั้งคู่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นไฟสำคัญเลยครับใครชนะนี่ก็จะได้ถูกจารึกนะครับว่าเป็นแชมป์ของสนามมวยวิถีลุมพินีนะครับในรุ่นมิดเดิลเวทครับ160ปอนด์ก็ยกแรกครับยังเกร็งๆอยู่ครับดูยังออกอาวุธยังหลุดอยู่นะครับทั้งคู่ครับขยับไปซ้ายครับเอเมอร์สันเบนโต้โอ้โหเขี่ยเข้าไปครับบริเวณพับในสวนคืนด้วยแข้งเหมือนกันครับเบนโต้ต่างคนต่างมานะครับอาวุธของทั้งคู่แน่พยายามจะสับศอกก็เป็นโต้ยังติดท่อนแขนของเด่นพนมครับถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับอาวุธของเอเมอร์สันเบนโต้โอ้โหแข้งขวาเต็มๆครับอาศัยรูปร่างที่ใหญ่นี้เริ่มจะเดินเบียดนะครับเอเมอร์สันเข่าแหลมจริงครับเบนโต้แทงได้น่ากลัวครับถึงหน้าอกเด่นพนมเลยครับโอ้โหลูกนี้ไปหลุดไปครับเด่นพนมยังเฉยๆครับแยบซ้ายนำเข้าไปแผลแยบคืนครับเบนโต้แต่ติดซ้ายก็ยังติดการอยู่ครับเด่นพนมแม่หัวมาแต่ละทีนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับเอเมอร์สันเบนโต้ครับช่วงปลายยกเราออกคะแนนกันทุกยกนะครับทีนี้ไม่ได้ดูภาพรวมครับผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่ครับกลับเข้ามาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับวันนี้ขออนุญาตบอกเคล็ดลับครับทำไมบันไดได้อย่างเสียงดีไม่มีตกนะครับก็ได้แรงจากซุปเปอร์กาแฟ3 in 1เลยครับเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังนะครับหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครครับเอาครับดูภาพช้าครับจังหวะเนื้อโอ้ยังติดแขนครับแข้งขวาของเบนโต้ติดแขนเด่นพนมครับโอ้เป็นลูกนี้เข้าเต็มชายโครงเลยครับนี่สัญญาณเตือนครับต้องระวังนะครับเด่นพนมศอกของเบนโต้นี่ไม่ธรรมดาครับขุนศอกจากริโอเดจาเนโรเลยนะครับสำหรับเอเมอร์สันเบนโต้ครับยกที่2ครับชิงแชมป์ลุมพินีรุ่นมิดเดิลเวทกรรมการก็ย้ำครับต้องออกอาวุธครับลูมินีครับให้คะแนนยกต่อยกครับเอาละครับเดินแล้วครับเบนโต้ฟัดไหมครับอย่าลืมนะครับวงในนี่เข่านี่ของดีของชอบของเด่นพนมอยู่แล้วครับนี่ครับเสียบเข้าไปโอ้โหเดินมัดเดินชนเลยนะครับทางด้านของเอเมอร์สันเบนโต้ครับถือว่าใหญ่กว่าแล้วครับจะใช้แรงปะทะโอ้โหแต่ว่ายับซ้ายครับคนละหมัดครับแม้ว่าจะสั้นกว่าแต่ว่าหมัดยับนิ่มแม่นจริงๆเลยครับเด่นพนมงานสองแล้วแต่ซ้ายกลางทางนำทางไปก่อนครับนี่ครับแข้งซ้ายดีดมาครับเด่นพนม
ตะได้สูงนะครับแข้งหน้าของเด่นพนมไต่ตัวแล้วครับมัดในชิงตีก่อนเลยครับเด่นพนมเข่าโคราชกับเข่าบราซิลครับใครจะแหลมกว่ากันครับโอ้โหปวดนี่เฉียวปลายจมูกไปเลยครับเบนโต้ขายาวจริงๆครับไหยัดนำไปก่อนนะครับเอเมอร์สันเบนโต้เดินบีบเข้าไปครับเต็มพนมครับเข้าไปแม่จะชวนเล่นวงในครับหน้าดันไว้แข่งสายไปยังไม่ตื่นแข้งครับโอ้โหนี่ครับต้องชิงจังหวะครับจังหวะเมื่อสั้นเบนโต้เดินเข้ามาชิงหัวซ้ายไปก่อนเลยครับแหมเริ่มจะกินอัดแล้วยังครับเมื่อสั้นเบนโต้ครับโอ้โหแข้งขวายังมีเด่นพนมก็ยังจดจ้องอยู่ครับมาได้หนึ่งแข้งแล้วครับต้องเยอะกว่านี้ครับเด่นพนมต้องมาเป็นอาหารชุดมาเป็นคอมโบเลยครับแข้งขวาก็ยังมาเรื่อยๆครับเอเมอร์สันโอ้โหไปนักแข้งเสียงดังฟังชัดครับแข้งขวาของเอเมอร์สันเบนโต้ครับลากมาจากบราซิลเลยครับเห็นเลยครับวันนี้ตัวเล็กใจใหญ่จริงๆครับเต็มพนมเดินไล่เดินเบียดเอเมอร์สันครับนี่กับปัดยับซ้ายเข้าไปอึดอัดนะครับเอเมอร์สันเบนโต้ครับโอ้ยฝันศอกครับเฉียวไปแหมได้ลุกได้เสียวเลยครับศอกของเอเมอร์สันก็เชื่อว่าวันนี้เต็มพนมน่าจะทำการบ้านมาดีนะครับดูจุดอ่อนจุดแข็งของเอเมอร์สันเบนโต้จิ้มลำตัวชักเริ่มมีอาการเหมือนกันครับเป่าปากเหมือนกันครับเบนโต้เป่าปากนี่ไม่ได้กินเผ็ดนะครับเจอหมัดของเด่นพนมเข้าไปครับเห็นแล้วครับโอ้โหต่อยสวนเข้าบริเวณหน้าอกครับหมดยก2ครับกันต่อนะครับกับ LWC Super Champ ครับและของดีวันนี้ครับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ครับต้องนี่เลยครับซุปเปอร์กาแฟ3 in 1ครับแหมการันตีด้วยคนเชื้อชาติเมริกานะครับนุ่มชุ่มคอครับหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครครับต้องซุปเปอร์กาแฟ3 in 1อ่ะครับมาลุยกันต่อครับดูกับภาพช้าครับจังหวะแข้งซ้ายของเด่นพนมครับโอ้โหอัคัดครับโดนเหมือนกันนะครับเด่นพนมแต่ว่าดึงตัวหลบศอกไปได้ครับนี่ครับโอ้โหเต็มหน้าอกเลยครับหมัดขวาสวนแข้งของเด่นพนมครับเอาละครับเข้าสู่ยกที่3ครับอาณาเขตของเด่นพนมแล้วครับถึงเวลาเร่งเครื่องแล้วครับลุยกันต่อยก3ครับแต่ปลายยกนี้เอเมอร์สันเบนโต้นี่โดนหมัดไปนี่เหมือนจะมีซึมๆนะครับชิงเดินก่อนแล้วโอ้ยเข้าโอ้โหเปียกแพงก่อนเลยครับเอเมอร์สันเบนโต้เด่นพนมว่ายังไงจะบิดไม่ไปครับสงครามวงในครับเสียบล็อกคาครับเด่นพนมเบนโต้นี่สูงยาวแล้วยังเข่าดีนะครับแหมแต่ก็มาตามตำราเปรียบเลยครับดูครับยกเข่าไล่แขนโอ้โหชิงไหวชิงพริบดูครับชิงหลักเหลี่ยมกันแหมจะเตะตัดขาไม่ล้มครับจิ้มลำตัวกระแทกแย็บจิ้มลำตัวครับเด่นพนมเด่นพนมนี่ว่าสูงนะครับ183ครับเจอมาสั้นเป็นโต190นี่โอ้โหเล็กไปเลยครับจะโค่นต้นตาลจากบราซิลยังไงครับเด่นพนมครับเดินบีบเข้ามาครับเอเมอร์สันเบนโต้บีบโอ้ยหักเอาเอเมอร์สันเบนโต้ล้มลงไปแหมโชว์ให้เห็นถึงความแข็งแรงเลยครับเด่นพนมแหมเบนโต้นี่มองที่มุมเลยครับจิ้มลำตัวครับแหมพยายามจะชวนล็อกวงในนะครับทางด้านเอเมอร์สันเบนโต้แต่ว่าเด่นพนมยังไม่ยอมอยู่วงนอกครับลัดในได้ชิงตีก่อนโอ้ดูแล้วก็ยังไม่ได้เปรียบนะครับวงในของนักมวยจากบราซิลแ
สีหน้าวาตาตอนนี้นี่หนักใจนะครับเอเมอร์สันนี่ครับโดยเฉพาะหมัดยับครับทำลายจังหวะครับมันไม่เจ็บไม่ปวดครับแต่ว่ามันแห่รำคาญครับแต่โดนไปเยอะๆนี่ก็แหมสะสมได้ครับแต่ขยับจะออกยังไม่ออกครับเอเมอร์สันครับเดนพนมชิงไต่ก่อนออกมาคืนเสียบได้ไหมแหมกลายเป็นเบนโต้ครับโอ้ยเต็มๆครับหมัดขวาเดนพนมครับมีอีกไหมจ้องจ้องจ้องครับขออีกครับตอนนี้ครับเริ่มจะคึกแล้วครับเดนพนมครับแหมดูแล้วอยากจะพันเดชศึกแล้วล่ะครับโอ้โหต้องขวาเข้ากอดด้วยกันครับเบนโต้ครับแหมเริ่มจะโดนสะสมไปแล้วมีอาการนะครับเอเมอร์สันเบนโต้มาแล้วครับแข้งขวาก็ได้แล้วออกหูบริเวณเป้าตาซ้ายนี่ก็มีบวมๆนะครับทางด้านของเดชพนมไม่แน่ใจว่าเป็นศอกหรือศีรษะของเบนโต้ครับมีเลือดด้วยครับลุ้นจะเตะพับนอกไปทีนึงโอ้โหบริเวณน่าจะเป็นกลางศีรษะแล้วครับน่าจะโดนศอกแล้วครับแบบนี้แต่ได้เลือดจนได้ครับสถานการณ์จะไม่แน่ไม่นอนแล้วครับหมดยกครับมาชมกันต่อนะครับผ่านไปแล้ว3ยกนะครับนี่ครับของดีครับคอกาแฟต้องชอบครับซุปเปอร์กาแฟ Green in 1หอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครครับคอกาแฟต้องลองต้องชิมกันครับต้องขอบคุณคุณเชื้อชัยนิรการครับผู้บรรยายแล้วก็อาจารย์ธนงผู้พาณิชย์ครับประธานผู้ตัดสินของสนามมวยเวทีลุมพินีครับแหมวันนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วครับดูภาพช้าครับนี่ครับจิ้มแยบซ้ายของเดนพนมครับแล้วแตกช็อตไหนครับนี่แหละครับโอ้โหของฝากจากบราซิลครับดูอีกทีครับโอ้โหเข้าไปเต็มหัวเด่นพนมเลยครับแหมบริเวณศีรษะครับเห็นผลเลยครับโอ้เลือดไหลออกมาเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับเด่นพนมครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ตกใจนะครับตกอย่างสบายๆแหมโปะวัสลีนกันหนาตึกเลยครับทีมงานน่าจะขึ้นกระปุกแล้วครับตอนนี้ไปอยู่ที่บนศีรษะของเด่นพนมครับเบนโต้นี่หน้าก็ยังนิ่งอยู่เลยนะครับดูตั้งใจมากครับไปลงดีเร็วลงเลยมาไปลุยกันต่อครับยกที่4ครับสถานการณ์นี่ยังดูค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันเลยครับแหมเสียอย่างเดียวครับเดนพนมไปมีตำหนิเลยครับไปโดนศอกของเอเมอร์สันเบนโต้ครับถ้าเป็นภาษามวยก็ต้องเรียกว่าแชมเปี้ยนชิพราวครับยกที่4ครับต้องดูว่าใครจะทำได้ดีกันครับโอ้ชิงเดินเข้าหาเลยครับต้นยกครับเอเมอร์สันเบนโต้ครับปั๊มในแหมน่าจะอาศัยช่วงที่เดนพนมอาจจะเสียสมาธิเล็กๆเลยครับแต่แผลแตกจิ้มลำตัวครับตั้งตัวได้เลยครับเดนพนมจับแล้วเทโอ้โหไม่ถึงก้านคอครับเดนพนมยังพูดมพูพันกันอยู่ครับวงในไปกันไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาก่อนแหมอย่าว่าครับเข็มขัดเส้นนี้มีความหมายครับใครก็อยากได้ครับเพราะฉะนั้นเต็มที่ครับทั้งคู่ใส่กันเต็มแหมดูครับทีมกองเชียร์ของ Revolution ภูเก็ตก็โอ้โหเด้งดีใจนะครับกองเชียร์อยู่ด้านล่างแหมกับพันสองยังไม่มีจังหวะครับจิ้มลำตัวครับเต็มพนมเป็นโต้นี่กันยาวจริงๆครับเกะกาไปหมดครับแต่เด่นพนมก็ยังทำอะไรไม่ถนัดเหมือนกันนะครับหยับสายไปครับแต่จะปั้มจะฟัดวงในโอ้โหเจอเข่าเด่นพนมสวยครับเป็นโต้ก็ยังจะเสียบยาไส้เหมือนกันครับจิ้มลำตัวครับเด่นพนมเป็นโต้เสียบคืนแม่โอ้โหกระแทกสายสวยครับสองหมัดแม่เนี่ยเตะยังไม่เตะครับเข้ามาครับจิ้มหมัดขวาโอ้โหเริ่มโดนเยอะๆเริ่มจะมีหลังเลนมีหักมีหักขวาแล้วครับหมัดยัดครับโดนสวนเหมือนกันครับโอ้โหโดนไปแล้วตัวแข็งหรือเปล่าครับเอเมอร์สันเบนโต้มีอาการแล้วครับโอ้สอกสวนครับเบนโต้แม่ยังไว้ใจอะไรไม่ได้ครับเด่นพนมโอ้
อย่าลืมนะครับเอเมอร์สันเมโต้นี่ยังมีอาวุธลับก็คือศอกนะครับก็เรียกเลือดเด่นพนมไปแล้วครับแหมดูเหมือนคลิปเยอะไปหน่อยครับยกนี้ครับเอเมอร์สันเบนโต้กลับลายเป็นเด่นพนมครับค่อนข้างจะไหลลื่นเลยทีเดียวครับยกนี้ครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วอ้าวโดนขวาคืนแหมดูครับแกแฟนเซนติ้งลุ้นนี่หน้าตาเครียดไปหมดเลยครับแต่จิ้มลำตัวแล้วมีอาการก็เบนโต้สะดุ้งทุกหมัดครับดึงหลบไปได้ครับเติมเบียดเข้าไปลุดแข้งขวาครับบายยก4ขยับเข้าไปครับแข้งขวายกนี้ดูดีขึ้นครับเด่นมนมครับเบนโต้แหมมองนาฬิกาครับแหมก็ดูเหมือนมั่นใจขึ้นครับการออกอาวุธของเด่นพนมครับอาจเจอแข้งขวาของเอเมอร์สันไปลุดหมดยกที่4ครับเหลืออีก3นาทีสุดท้ายครับเราจะได้ทราบแล้วครับว่าใครจะเป็นเจ้าของแชมป์ครับเข็มขัดลุมพินีลุมพินีเวทครับส่วนนี้ครับแม่นายแบบไม่ใช่ใครครับนายแบบของกาแฟทรีนวันครับคุณเชื้อชัยมีลการนั่นเองของกาแฟต้องหามาชิมครับกาแฟทรีนวันหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครแต่ก็ต้องมีกระตุ้นตัวเองบ้างนะครับเอเมอร์สันเบนโต้ครับไปดูภาพช้าเลยครับยกที่แล้วโอ้โหเสียบถึงหน้าอกเลยครับเบนโต้แม่เด่นมนงก็เสียบคืนได้ครับนี่ครับปัดแดบซ้ายครับโอ้โหทำลายจังหวะนี่ครับจิ้มลำตัวครับมีอาการครับเบนโต้ตัวแข็งเลยครับแหมถือว่าใกล้เคียงจริงๆครับต้องเดาใจกรรมการแล้วครับว่าจะออกหน้าไหนครับยกสุดท้ายครับอย่างที่เรียนไปนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีเราออกคะแนนกันทุกยกนะครับไม่มีการดูแบบผลรวมแบบบทสรุปนะครับดูจากคะแนนที่ออกทุกยกครับยกสุดท้ายครับยกที่5ครับแหมไปสั่งมาจากทีม Revolution ภูเก็ตครับต้องเดินบี้นะครับแหมยังแข็งแรงอยู่เลยครับยกสุดท้ายแล้วเด่นพนมเหวี่ยงเบนโต้กระเด็นไปเลยครับเอาละครับยกที่5นี่ที่นี่ไม่มีเต้นนะครับโอ้โหหลุดทั้งคู่แหมกลับมามาเป็นระมัดระวังตัวกันอีกครั้งนึงนะครับไม่อยากจะพลาดนะครับรายได้ไปนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลแก่ค่ายนะครับเป็นขัดแชมป์ของเวทีมวยมาตรฐานของประเทศไทยครับสนามมวยเวทีลุมพินีหลวงพนมก็ยังอาศัยหมัดยับกระแทกครับสายกระแทกนี่เห็นผลนะครับเข้าหน้าเบนโต้ตลอดครับยับคืนบ้างครับเอเมอร์สันนี่ครับโอ้ย1 2หาทายครับแหมไม่เท่าไหร่ครับแหมเป็นขออีกสักนิดครับขออีกสักนิดครับแกป่าแป้งโชว์เลยครับบอกว่าขออีกครับนี่ครับแหมปัดยับซ้ายไม่จริงๆครับแหมต่อยลำตัวเบนโต้เดินเข้าไปก็จริงนะครับแต่ยังทำอะไรไม่ได้ครับเก็บอาวุธแล้วครับเดนมานมขาดแล้วครึ่งยกครับเข้ามาครับตีแข้งซ้ายโอ้โหดูครับจังหวะนี้มันขาดมันเกินไปหมดครับเอเมอร์สันเบนโต้พอได้เสร็จแล้วก็รวบติดทันทีครับขยับเข้ามาโอ้โหข่าวซ้ายยังมีทิศสมครับเอเมอร์สันต้องยกกันแล้วครับเต็มพนมบอกไปที่มุมเลยครับเอเมอร์สันยังไงครับจะออกหน้าไหนครับโอเคมันใกล้เคียงครับโอ้โหปัดขวาครับเต็มๆนี่เลยครับลูกทีเด็ดของเต็มพนมเลยครับแม่พอจังหวะกาซ้ายตกนี่เด่นพนมแกจิ้มเลยนะครับเบนโต้มั่นใจเกินไปหรือเปล่าครับแหมยังไม่ให้คำตอบตัวเองนะครับเอเมอร์สันเบนโต้เวลายังพอมีครับ30วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหมาทาลูกพักจากโคราชครับเตะขวาก็หลุดอีกครับเบนโต้จิ้มซ้ายกระแทกแม่เข้าทุกหมัดนะครับของเด่นพนมเอาละครับอีกไม่ถึง10วินาทีครับคู่นี้ใครจะเป็นแชมเปี้ยนเข้ามาโอ้แหว่งวางแข้งขวาสวย
ยังเป็นปลายเท้าครับเตะแล้วเสียหลักเองครับเบนโต้โอ้ยฟันศอกครับไม่โดนครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหต้องไปเดาใจกรรมการแล้วครับว่าจะชอบแบบไหนครับโคราชหรือว่าบราซิลครับมั่นใจทั้งคู่ครับแหมดูครับจับไปที่ขอบเอวเลยครับมาไปดูภาพช้ากันเลยครับจิ้มขวาครับโอ้โหลูกนี้ครับลอดกาดทะลุกาดไปครับโอ้โหเข่าซ้ายเข้าบริเวณโซงอกครับเต็มๆนี่ครับเจอหมัดนี้นี่ถึงกับสตันไปเลยนะครับเอเมอร์สันเบนโต้แล้วครับที่กับหน้าครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอผลการให้คะแนนครับใครจะเป็นเจ้าของแชมป์เส้นนี้ครับเด็กกับแก้วแฟร์เทคขึ้นมารับเด่นพนมแล้วครับเรายังเหลืออีก1คู่นะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบเงินชัยโยครับบาเรียเกโก้กับลูกน้ำกอกลมเกลียวแต่ว่าเดี๋ยวรอการรวมคะแนนสักครู่หนึ่งครับตอนมีการรวมคะแนนแล้วก็มีการเซ็นรับรองโดยสักขีพยานนะครับก็คือคุณอมรชัยเพิ่มพูนและคุณเชื้อชัยมีละการครับเพราะว่านี่เป็นการชิงแชมป์ครับจะต้องมีสักขีพยานด้วยก็อย่าลืมนะครับละครสนุกสนุกครับมวยสลิงหมัดซิ่งสายฟ้าครับทางช่อง8กดเลข27ครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับดาราเพียบครับไม่ว่าจะเป็นคุณตะวันนวินวิทย์คุณธัญญาอาสยามคุณปออันนบหรือว่าคุณตังเมเมทาวีครับและนอกจากนี้ก็ยังมีพี่มาสามารถเทคอรุณนะครับพีระเขาทรายกาแล็กซี่ไปพบคุณแมทธิวดีเลยครับ Ladies and gentlemen, bout number 6 here has ended. We go to the judges' scorecards to find outwho the new Lumpini Stadium 160-pound champion will be. กรรมการท่านแรกครับให้คะแนนกรรมการอนุกูลตามสีรามครับให้คะแนน50ต่อ46ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรให้คะแนน49ต่อ47และกรรมการสุภาพบุญรอดให้คะแนน49ต่อ46ทั้งหมดให้ผู้ชนะและแชมป์ลุมพินี160ปอนด์คนใหม่ได้แก่นักชกมุมแดงยินดีด้วยนะครับผมเด่นพนมพราน26 The new Lumpini Stadium Champion at 160 pounds และสำหรับการคาดเข็มขัดให้กับแชมป์ใหม่ของเราเด่นพนมครับขอเชิญคุณดารุณีรัตนธรรมครับจากบริษัทเมตาพักจำกัดครับและพลตรีสัจจาสุขสุเมฆครับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกมวยไทยลุมพินีนะครับผมเชิญคาดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนของเรานะครับต้องบอกว่าชกกันครบ5ยกนะฮะสนุกเลยทีเดียวครับผัดกันลุกผัดกันรับนะฮะมุมแดงแตกนิดหน่อยฮะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการชกที่ครบเครื่องนะฮะและชนะคะแนนไปครับขอสิบประมุขรอบหนึ่งครับให้กับเด่นพนมพราน26ครับ The new Lumpini Stadium 160 pound champion with a fantastic performance here และสำหรับคู่6ที่จบลงเรียบร้อยครับเราได้แชมป์สนามมวยเวทีลุมพินีไปแล้วนะฮะเหลือเพียงแค่คู่เดียวนะครับผมเราจะมาชิงแชมป์นะฮะในศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน8 Women Tournament Championship 117ปอนด์ครับลูกน้ำกอกลมเกลียวหรือว่ามาเรียเกรโกจากประเทศอาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์ของเราวันนี้รอดูสักครู่เดียวรู้แน่นอนถึงคู่ชิงแชมป์ของศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน8 Women Tournament Championship พิกัดน้ำหนัก117ปอนด์ครับเราไปเจอกับนักมวยท่านแรกของคู่ชิงนี้ครับ From the blue corner She is 27 years of age with a record of 48 fights 34 wins and 1 draw representing Thailand Please put your hands together for Luk Nam Go Glom Gleam
And her opponent here, fighting out of the red corner, she is 27 years of age, standing 164 centimeters tall, with a record of 29 fights, 22 wins, and one draw. Please put your hands together for Maria Greco from Argentina. Gentlemen, this is going to be a cracking final here. Let's find out who the winner will be. Starting now, และกรรมการบนเวทีครับได้แก่คุณนิชพรเนียมโชติโกและมาถึงคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบเงินชัยโยครับมวยหญิงพิกัด117ปอนด์ครับมาเรียเกรโกจากอาร์เจนตินาครับพบกับลูกน้ำกอกลมเกลียวครับมาดูคู่ชิงชนะเลิศนะครับในมวยรอบเงินชัยโยนะครับหน้าจอขณะนี้ก็คือมาเรียมเจสโก้นะครับจากอาร์เจนตินาอยู่มุมแดงครับส่วนลูกน้ำกอกลมเปียวนั้นจากปทุมธานีอยู่มุมน้ำเงินครับไม่ต้องไหวครูแล้วนะครับต่างคนต่างชนะคะแนนมาครับกรรมการนิชาพรครับทำหน้าที่นี่ระดับพันโทนะครับรายกรรมการรายนี้กำหนด3ยกนะครับใครจะเป็นแชมป์ศึกมวยรอบเงินชัยโยประจำสัปดาห์นี้ครับติดตามชมกันได้เลยขอบคุณเงินมวยรอบเงินชัยโยครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับสนใจก็ไปที่027777333ครับโอ้โหหมัดขวาครับสวยจริงๆครับลูกน้ำเหนื่อยมาทั้งคู่นะครับในรอบแรกครับกว่าจะชนะคู่ชกมาได้โอ้ยดูครับสงครามวงในเริ่มกันตั้งแต่นาทีแรกเลยครับเชื่อเกินว่าไม่มีใครอยากจะแพ้นะครับบนเวทีทำหน้าที่สมบูรณ์ครับดูอาวุธดูศิลปะดูเกมการต่อสู้ล้วนๆครับดูกับปักหลักเลยนะครับไม่มีกลัวครับมาเรียหมัดแรกครับคู่นี้หมัดที่เป็นของแท้ของมาเรียครับแข่งในเป็นของลูกน้ำชุดสีน้ำเงินนี่ลูกน้ำนะครับสีแดงนี่คือมาเรียเกรโก้ครับทรงผมก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลูกน้ำนั้นผมสั้นกว่ากางเกงสีน้ำเงินเสื้อสีน้ำเงินครับเอาครับปักหลักกลางเวทีครับเดินจิ้มเดินกระแทกไปเรื่อยครับนี่ครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับดูแล้วมีสีสันWC ซุปเปอร์แชมป์ครับทางช่อง8นี่ครับวางแข้งแรกกันซ้ายหน้าขวาหลังครับคุณมรุตมันจริงๆโอ้โหเต็มๆครับปัดขวาลูกน้ำครับนี่เป็นยกที่4ของทั้งคู่ครับรอบแรกชนะคะแนนมาทั้งคู่โอ้กล้าออกอาวุธครับลูกน้ำครับดูแล้วเห็นได้ชัดเลยครับออกอาวุธด้วยความมั่นใจครับไม่ว่าจะเป็นแข้งไม่ว่าจะเป็นหมัดไปแล้วก็พักขาไว้เข้ามาเรียกเกรโก้ต้องเบรกครับต้องเบรกครับกรรมการสั่งเบรกนี่ครับให้ฟังด้วยนะครับเดินจี้เข้าไปครับไม่กลัวครับมาเรียกเกรโก้ครับอยากจะแลกอยู่แล้วปลายหน้าตีโอ้ต่างคนต่างตีครับได้คนละทีแหมสนุกจริงๆครับสำหรับศึกมวยรอบเงินชัยโยครับวันนี้เป็นคิวของมวยสุภาพสตรีครับมวยหญิงครับ117ปอนด์เข้ามาโอ้โหครับนี่ครับมีดีคนละอย่างครับคนหนึ่งแข้งคนหนึ่งหมัดครับสวนแรกกันเลยครับแหมอาจจะต้องเป็นหนังชีวิตแล้วครับคู่นี้เรื่องอาวุธเรื่องหัวจิตหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านครับซ้ายนำสีหน้าแววตานี่ไม่มีกระพริบเลยนะครับตั้งใจมาสู้ครับอยากเป็นแชมป์ครับตาครับตามหน้าไปครับตีได้ไหมโอ้โหเสาซ้ายเด็ดไปครับในช่วงปลายยกครับกลับมามันกันต่อนะครับกับศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX
สินเชื่อโดนมากครับอนุมัติไวใน1ชั่วโมงครับไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสนใจติดต่อ027777333ครับโอ้โหซ้ายหน้าขวาหลังครับแข้งกับกำปั้นโดนกันคนละอย่างเสียบครับโอ้ยมุมนี้ช้อนขึ้นมาเห็นจะชัดๆครับเอาละครับดูแล้วไม่ห่างครับคู่นี้ถ้าใครแพ้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่านักมวยที่ต่อยในศึกมวยรอบเงินชัยโยครับจะได้รับรางวัลหัวใจชัยโยครับเป็นสร้อยคอทองคำให้เป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนว่ากันต่อครับยก2ออกมาด้วยความมั่นใจจริงๆครับโอ้เจอหมัดขวาครับลูกน้ำหมายนะครับหมัดขวาของทางด้านมาเรียแหมยิงต่อยยิงแม่นเลยครับหมัดของมาเรียเกรโก้ต่อไปลุ้นวงในเลยครับตีนี่ถ้าฟิตไม่เกิน200นี่ยืนลำบากครับนี่เป็นยกที่5ครับเอาครับเสมอนี่ต้องต่อยก4นะครับคุณมารุตเพื่อหาแชมเปี้ยนให้ได้โอ้ยจิ้มขวาครับเอาครับต่อยแม่นมากครับทางด้านของมาเรียมขณะที่ลุงน้ำก็แข้งหน้าแข้งหลังแล้วครับตามสไตล์ครับมีซ้ายถีบไว้วางขวาครับแม่มาเที่ยวนี้นี่กล้ามเนื้อเป็นมัดเป็นสับเป็นส่วนดูแผ่นหลังหนาขึ้นนะครับทางด้านของลุงน้ำกองคนเปียวก็ถือว่าฟิตซ้อมมาอย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็ต่อยดีซะด้วยครับยับซ้ายโอ้โหมาเลเกโก้ก็กลับทิ้งขวาครับตานี้ต้องไม่กระพริบครับดูเหมือนอ่อนนอกแต่ว่าแข็งในครับมาเลเกโก้จากทีมมวยไทยครับสาวจากอาร์เจนตินาไม่ธรรมดานะครับคุณมารุตก่อต้องก่อให้ได้ตีต้องตีให้อยู่นะครับลุกน้ำครับไปอย่างนั้นนี่เหนื่อยครับนี่ครับทีไปที่บริเวณลำตัวทีบยันไว้ออกแข้งซ้ายแหมแต่ว่ากลัวซะที่ไหนครับไม่มีสะดุดไม่มีชะงักเลยครับมาริเกรโก้หมัดขวาครับโอ้โหต่อยกันเต็มตัดหน้าครับโอ้โหมีตีมาครับมาริเกรโก้การนิชาพอนะครับงัดออกมาโอ้โหฟิตไปดีฟิตไปพอที่3ยกนี่หลงจับแน่นอนครับดูจากการออกอาวุธครับออกกันตลอดมาครับแข้งขวาเอาดันเข้าไปครับปักศอกไปแล้วพับฐานเอาไว้ครับทางด้านของลุงน้ำกอกลมเปลี่ยวมีขวาสาดและซ้ายคอยถีบไว้นะครับตัดจังหวะครับโอ้โหมาเรียมก็ไม่สนเหมือนกันนะครับเดินกะจะจิ้มด้วยหมัดนะครับป้ายแทง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 ขวางและแทงครับทั้งคู่ดีคนละอย่างจริงๆครับคู่นี้ครับตามมีจุดเด่นของตัวเองครับได้หมัดหน้าครับโอ้ยแข่งขวาครับใส่กระโหนไว้โอ้โหนี่ครับต่อยกันมาทั้งหมดเป็น5ยกแล้วก็เป็น5ยกที่แหมออกอาวุธกันตลอดนะครับรอบแรก3ครับอันนี้กำลังจะหมดไปอีก2ยกนี่ครับเรื่องของมวยรอบสภาพเนื้อตัวร่างกายต้องเปรี้ยจริงๆครับนี่ครับครับสุดๆจริงๆกลับมาลุ้นกันต่อครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบเงินชัยโยครับ117ปอนด์หญิง2ยกนี่โอ้โหต้องบอกว่าใส่กันเต็มเลยครับยกนี้ยกสุดท้ายเชียร์กันมันเลยครับทั้งกองเชียร์ที่นี่แล้วก็เชื่อว่าแหมที่หน้าจอทีวีช่อง8กับ27ที่บ้านก็น่าจะเชียร์กันสนุกเลยครับแหมดูสงครามวงในกันครับต้องบอกว่าทันกันเลยกันเลยนะครับคู่นี้อาวุธพอๆกันนะครับอยู่ที่ความแม่นยำนะครับตอนนี้แต่ในภาษาวิทยุบอกว่าดูกันที่100เมตรสุดท้ายเลยครับตอนนี้2ยกที่ผ่านมาค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับวงในอ่ะขยันตีนะครับทางด้านของลูกน้ำมีแต่คนโบกให้เดินให้เดินนะครับไม่มีตะลิดติ้นเชิงไม่มีเต้นครับมาครับใส่กันทุกยกให้คุ้มกับทุกนาทีครับนะครับเสมอต้นเสมอปลายครับเกมของมาเรียขณะที่
ลูกน้ำมันได้ลูกหนักๆนะครับนี่อ้าวโดนใหม่แล้วแต่วงในก็ยังดูแล้วกินกันไม่ลงเลยครับโอ้โหเข้ามาเจอแข้งขวาการงัดศอกนะครับทางด้านของมาเรียแลกวงในกันโอ้โหดูแล้วก็ยังแข็งแรงทั้งคู่ครับไม่มีใครอ่อนข้อให้ใครนะครับดูใครออกก่อนใครถึงก่อนครับสายถีบไปครับลูกน้ำสายกระแทกโอ้ยหมัดหน้าจุกหมัดขวาครับลูกน้ำแหมมาแบบต่อเนื่องนะครับอาวุธของลูกน้ำกรอกลมเกลียวครับสายกระแทกแล้ววงในมีเข่ากระทุ้งนะครับนี่ครับสายถีบเป็นตัวช่วยได้ดีครับและมีสายกระแทกครับนะครับขณะที่มาเรียทั้งแม่พยายามจะเปิดเกมด้วยกำปั้นนะครับอยากดูสดชื่นดูกระปี้กระเป๋าทั้งคู่ครับอาวุธออกไม่อยู่จริงๆครับมาเรียเจโก้โอ้โหแทงขวามาแล้วครับลูกน้ำถีบทำลายจังหวะครับเดินขยับเร็วเลยครับมาเรียเจโก้แยบซ้ายคนละทีสวนกันคนละแข้งอีกโอ้โหยังกระส่องกระจกเตะต่อยกันเลยครับคู่นี้ส่งผลหน้าตาบุคลิกการออกอาวุธคล้ายๆกันนะครับคนหนึ่งกำปั้นคนหนึ่งเป็นมวยแข้งเท่านั้นเองครับปลายยกครับใครจะได้ครองแชมป์มวยรอบประจำสัปดาห์ครับน่าสนใจทีเดียวครับน่าสนใจทีเดียวครับครับนับถอยหลังครับเรียบร้อยครับดูภาพสุดท้ายครับนี่ครับใส่กันเต็มเต็มครับแม่แล้วสุดท้ายแม่สวมกอดกันครับอายุเท่ากันเลยครับ27ปีครับไปดูภาพช้าครับนี่หมัดของมาเรียนี่ก็ใช้ได้เลยครับแต่มาดูวงในโอ้ยถุงทุกนี้ครับแม่ยกบังอย่างนี้ไม่ได้แต้มนะครับไปติดแข้งติดขาต้องขอบคุณเงินชัยโยครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับทำมวยรอบสนุกให้แฟนๆได้พิสูจน์กันทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์นะครับ17นาฬิกา30นาทีครับถ้าพร้อมแล้วไปที่พิธีกรบนเวทีครับแมทธิวดีนพร้อมอยู่แล้วครับเชิญครับยังไม่พร้อมครับสักครู่ครับถ้าไม่พร้อมก็อย่าลืมเลยครับละครครับมวยสติ้งมาซิ่งสายฟ้าครับจันถึงพฤหัสครับ18นาฬิกาครับพร้อมแล้วพบกับคุณแมทธิวดีนเลยครับ And ladies and gentlemen, our final bout number 7 has ended this evening. Let's find out who our champion is going to be. ชกกันครบทั้ง3ยกนะฮะในรอบชิงของมวยรอบชัยโย8 Women Tournament Championship ครับใครจะเป็นแชมป์ของเราในค่ำคืนนี้ครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนน29ต่อ28 All for our winner and champion of the evening fromกับลูกน้ำก่อกลมเกลียวสนุกเลยทีเดียวครับคู่ชิงสมศักดิ์ศรีมากๆครับขอบคุณนักชกจากมุมแดงด้วยนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะสำหรับการมอบรางวัล นะครับผมขอเชิญคุณอนุวัฒน์ไว้ทูลเกียรตินะครับผมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX นะครับผมมอบเงินรางวัล นะครับผมให้กับลูกน้ำนะครับผม 30,000 บาทสุดๆนะครับผมและสำหรับรองแชมป์ของเราครับมาเรียเกรโก้จากประเทศอาร์เจนตินาครับเชิญรับเงินรางวัลได้เลยนะครับผม 10,000 บาทรองแชมป์ของเราและสำหรับพี่3อีก2คนนะครับผมก็จะได้รับเป็นหัวใจชัยโยครับเป็นสร้อยคอทองคำคนละ1เส้นนะครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทุกท่านในวันนี้ครับสนุกกันเลยทีเดียวครับยังมีรางวัลอีกมากมายที่เราจะมามอบกันครับเริ่มจาก Fight of the Night ครับคู่มวยดุเดือดนะครับได้แก่คู่5ครับเพื่อไทยพ่อพนมพรครับกับแองเกลบาวซ่าจากประเทศอาร์เจนตินาครับมันจริงๆครับ 10,000 บาทนะฮะส่วน Fighter of the Night ครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์จาก Global House 10,000 บาทได้แก่สานิทลูกถ้ำเสือครับจากคู่3นั่นเองรับไปเลย 10,000 บาทนะฮะและสำหรับเงินรางวัลพิเศษจากแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับไม่มีน็อกด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับไม่มีการแจกครับรอลุ้นกันในสัปดาห์หน้าได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะฮะคู่มวยของเราจบลงเรียบร้อยครับแต่ติดตามสัปดาห์หน้าครับมีมวยรอบของเงินชัยโยแน่นอนครับจะเป็นสายบีของ117ปอนด์ครับรวมไปถึงกรองปรีของ Global House ครับจะมาชกกันอีก2คู่ครับน่าสนใจมากครับ158ปอนด์ก็มีโอกาสนับมีโอกาสน็อกอย่างแน่นอนครับและคู่5นะครับผมเป็นการไต่บัลลังก์แชมป์ลุมพินีนะครับผมระหว่างเพชรไพลินสจ.โต้งปราจีนนะครับและเพชรอภิมลศรีนะครับผมสายโคราชจอมฝีมือครับมาดูกันแก่มวย5ยกนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณสนามมวยลุมพินีนะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราทั้งหมดเลยครับเริ่มจากบริษัทเมตาพาร์คจำกัดเมตาเวิร์สบิลเดอร์แอนด์เกมไฟเดเวลลอปเปอร์ครับขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX นั่นเองขอบคุณ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า78สาขาทั่วประเทศไทยครับช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.globalhouse.co.th ได้หรือว่าแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เช่นกันครับขอบคุณสมอินซัมบิกครับซูเปอร์กาแฟ3 in 1ครับ Twin Special อุปกรณ์มวย Twins มาตรฐานระดับโลกและแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับสำหรับผมแม่จิดินลาไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ